เรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือกสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่แชร์สดๆทับทันที่11ธันวาคมนะฮะกลับมาเจอกันวันนี้หนึ่งเรื่องที่คนพูดกันเยอะเหลือเกินสมรักคำสิงครับพี่บาสปรากฏว่าวันนี้คุณบาสสมรักคำสิงเนี่ยถูกเยาวชนอายุ17ปีเนี่ยเขาแจ้งความว่าถ้าสมมติเราดูไทยรัฐนิวโชว์เราดูทุกข่าวครับสมรักเดย์สมรักเดย์ทุกคนสมรักเดย์ทุกคนนำเสนอข่าวกันหมดเลยทุกเพจเกี่ยวกับที่สมรักเนี่ยล่วงละเมิดทางเพศจนกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตในสังคมนะฮะถึงขั้นกระเทือนการเมืองด้วยนะฮะครับพรรคพลังประชารัฐที่บอกอ๋อคุณสมรักไม่ได้อยู่ในพรรคแล้วครับเรื่องนี้เกิดจากเด็กคนหนึ่งอายุ17ปีขอใช้นามสมมตินางสาวเอแล้วกันเขาไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สภ.เมืองขอนแก่นครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดเมื่อวันที่9ธันวาคมตอน 3:30 นนางสาวเอเนี่ยได้ไปสังสรรค์กับเพื่อนที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแล้วก็เจอสมรักเนี่ยอยู่กับพนักงานรักษาความปลอดภัยเธอจึงได้ไปทักทายแล้วก็ขอถ่ายรูปด้วยที่โต๊ะนะฮะพร้อมกับเพื่อน4คนเมื่อถ่ายรูปเสร็จคุณสมรักก็บอกให้เธอเนี่ยอยู่ที่โต๊ะก่อนแล้วก็สังสรรค์ที่โต๊ะกับสมรักเนี่ยกับเพื่อนอีกคนนึงส่วนเพื่อนอีก2คนเนี่ยกลับไปที่โต๊ะของตัวเองจนกระทั่งเที่ยงคืนครึ่งฮะเมื่อวงดนตรีเลิกเล่นเธอก็กลับไปที่โต๊ะของตัวเองแล้วกำลังจะเดินทางกลับบ้านเธอก็ได้ไปรอเพื่อนที่ลานจอดรถหน้าร้านระหว่างนั้นก็มีพนักงานรักษาความปลอดภัยที่มากับคุณสมรักนั่นแหละครับขี่บิ๊กไบค์มาหาสมรักก็พูดว่าจะขอไปเข้าห้องน้ำเธอไม่ได้อะไรหรอกจู่ๆเพื่อนของเธอก็ออกมาเพื่อนเมามากจึงให้เพื่อนผู้ชายไปส่งเพื่อนระหว่างนั้นพนักงานรักษาความปลอดภัยจึงบอกว่าเฮ้ยขึ้นมานั่งสิจะพาไปส่งที่โรงแรมให้เธอจึงยอมขึ้นไปนั่งฮะแล้วก็มีคุณสมรักเนี่ยซ้อนท้ายปิดเหมือนเป็นการบิ๊กไบค์เนี่ยนะนั่งซ้อนท้ายได้3ได้หรอซ้อน3อ่ะบิ๊กไบค์นั่งซ้อน3ได้หรอก็นี่แหละมันซ้อน3แล้วแต่แทนที่จะพาเธอไปส่งที่โรงแรมที่เพื่อนอยู่แต่พนักงานรักษาความปลอดภัยเนี่ยกลับไปส่งที่โรงแรมอีกแห่งหนึ่งแทนฮะจากนั้นปุ๊บนะครับก็บอกให้เธอลงจากรถแล้วสมรักเนี่ยก็ได้ขึ้นไปชั้น2ของโรงแรมแล้วเข้าไปในห้องพักจากนั้นคุณสมรักเนี่ยพยายามเข้าไปกอดจูบแต่เธอพยายามขัดขืนและต้องการโทรหาเพื่อนอยู่นั้นเลยเขาว่าอย่างนั้นแต่คุณสมรักเนี่ยไม่ยอมแล้วก็จับเธอถอดเสื้อผ้าแล้วก็เอาอวัยวะเพศเนี่ยมาถูไถจนมีสารคัดหลั่งมาติดที่อวัยวะเพศหลังจากนั้นคุณสมรักก็หยุดรวนลามเธอจึงให้เพื่อนผู้ชายเนี่ยมารับออกจากโรงแรมไปที่โรงแรมอีกแห่งหนึ่งที่มีเพื่อนผู้หญิงอยู่เนี่ยแล้วก็เพื่อนเนี่ยนะฮะก็แนะนำให้เธอไปแจ้งความกับตำรวจแล้วก็ตำรวจก็ได้ส่งนางสาวเอเนี่ยเข้าไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นเพื่อเก็บหลักฐานเอาไว้และเธอยังมีภาพหลักฐานที่คุณสมรักเนี่ยนอนหลับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็พิสูจน์ว่าภาพนี้เกี่ยวข้องกับคดีนี้หรือไม่ครับผมอ่ะมาฟังฝั่งพี่บาสสมรักบ้างนะครับผมคุณสมรักเนี่ยก็บอกว่าได้เดินทางเนี่ยมาเที่ยวมาหาเพื่อนนะครับที่จังหวัดขอนแก่นจริงแล้วก็ได้เข้าไปเที่ยวที่สถานบันเทิงดังกล่าวจริงมีคนมากหน้าหลายตามาขอถ่ายรูปด้วยนะครับผมหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีหญิงสาวคนดังกล่าวเนี่ยมาขอถ่ายรูปด้วยแล้วก็ได้นั่งดื่มกินกันในร้านนะครับและหญิงสาวก็ได้บอกว่ามีอายุ17ปีนะมาจากจังหวัดกาฬสินธุ์โดยได้บอกกับยายว่าจะมาสอบที่ขอนแก่นจากนั้นก็ชวนเพื่อนๆ เนี่ยมาเที่ยวที่ร้านเมื่อได้ยินเนี่ยจึงบอกไปว่าเฮ้ยไม่เชื่อหรอกว่าเด็ก17ปีเนี่ยจะเข้ามาเที่ยวในร้านแบบนี้ได้ยังไงเพราะว่าเชื่อว่าทางร้านเนี่ยน่าจะมีมาตรการในการตรวจสอบนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในร้านเพราะฉะนั้นร้านที่มีขายแอลกอฮอล์เนี่ยอายุต้องเกิน20ปีก็เลยไม่คิดว่าเด็กที่คุยด้วยเนี่ยจะอายุ17ปีจริงตามที่บอกมาก็เลยปล่อยเลยตามเลยจนร้านปิดเด็กสาวบอกว่าเดี๋ยวเสร็จร้านแล้วเนี่ยจะไปด้วยนะและขอไปรอหน้าร้านและเมื่อออกมาหน้าร้านเนี่ยก็เจอหญิงสาวคนนั้นจริงๆจึงให้นั่งตรงกลางส่วนตรงเนี่ยนั่งซ้อนท้ายคนที่3แล้วก็พากันไปซ้อนรถจักรยานยนต์เนี่ยไปที่โรงแรมที่พักเมื่อถึงโรงแรมนะครับก็เดินขึ้นห้องไปเมื่อถึงห้องเนี่ยก็มีการกอดจูบกันจึงถามย้ำกับหญิงสาวอีกครั้งนึงว่าจริงๆเนี่ยอายุเท่าไหร่กันแน่หญิงสาวก็ตอบว่าอายุ17ปีพอไม่ได้ยินคำตอบเนี่ยก็จึงผละออกแล้วบอกให้หญิงสาวเนี่ยนอนพักผ่อนเถอะนะและขอยืนยันว่าพี่บาสสมรักเนี่ยไม่ได้ข่มขืนไม่มีการสอดใส่ตอนนี้นะครับเรื่องทุกอย่างเนี่ยมันเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแล้วเพราะว่าหญิงสาวเนี่ยแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นแต่ไม่หนักใจเลยเพราะว่าทุกอย่าง
อยู่บนความเป็นจริงและจะไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อใดอีกขอให้เป็นหน้าที่ของทนายความและทุกอย่างเนี่ยก็ว่ากันไปตามข้อเท็จจริงครับหลังจากจบเรื่องนะคะก็จะไปอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาบอกเขาเบื่อสังคมแบบนี้แล้วขอยืนยันว่าไม่ได้ฉุดกระชากหรือว่าข่มขืนเด็กสาวอายุ17ปีตอนนี้ยังคงอยู่ในจังหวัดขอนแก่นไปจนกว่าจะจบเรื่องคดีหากถูกเรียกตัวไปเนี่ยก็พร้อมที่ให้ความร่วมมือไปให้ปากคำทุกเวลาครับปรากฏวันนี้ครอบครัวของเด็กเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่สื่อให้การสัมภาษณ์กันเยอะคุณตาของเด็กดีกว่าครับคุณตาของเด็กของหลานสาวอายุ17เนี่ย เขาบอกหลานเขาเนี่ยเรียนม.6ที่โรงเรียนประจำอำเภอแห่งหนึ่งที่ขอนแก่นครับแล้วพักอาศัยอยู่กับตาแล้วก็ยายในหมู่บ้านก่อนเกิดเหตุเนี่ยหลานมาบอกว่าจะไปตัวเมืองขอนแก่นเพื่อไปสอบแล้วก็ไปสัมภาษณ์เข้ามหาวิทยาลัยกับเพื่อนครับตนยังไม่ทราบรายละเอียดใดๆแล้วก็เสียใจเป็นอย่างมากครับแล้วก็อยากให้เรียกว่าดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุอย่างถึงที่สุดนั่นแหละครับผู้ใหญ่บ้านบอกว่านางสาวเอเนี่ยเป็นเด็กที่มีพฤติกรรมดีเป็นตัวแทนแข่งขันประกวดระดับประเทศนะฮะช่วยเหลือชุมชนเป็นอย่างดีตนในฐานะผู้นำชุมชนพอทราบข่าวนี้ปุ๊บก็ตกใจเป็นอย่างมากครับไปอย่างนั้นเลยมาด้านผู้กำกับสภ.เมืองขอนแก่นนะครับเปิดเผยว่าภายหลังรับแจ้งความทางคดีนะฮะเบื้องต้นเนี่ยเป็นแบ่งเป็น2 ส่วนนะครับส่วนแรกนี่ก็คือการล่วงละเมิดทางเพศส่วนที่2นะครับก็คือการปล่อยให้เด็กที่อายุต่ำกว่า20ปีเนี่ยเข้าไปใช้บริการนะครับซึ่งในเรื่องของล่วงละเมิดทางเพศเด็กอายุ17ปีเนี่ยเข้าแจ้งความและอยู่ในความดูแลของทางบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่นซึ่งพนักงานสอบสวนเนี่ยจะได้ดำเนินการสอบปากคำพร้อมทีมสหสหวิชาชีพนะครับและจะได้สอบพยานเพิ่มเติมทั้งพนักงานที่ร้านแล้วก็ที่โรงแรมด้วยครับปรากฏว่าเขาถามว่าเคสเนี่ยมันผิดยังไงความผิดอะไรบ้างมันมีความผิดยังไงบ้างคุณทนายเกิดผลแก้วกำเนิดนะฮะแก้วเกิดเนี่ยให้ข้อมูลกับทีมข่าวเจาะประเด็นไทยรัฐออนไลน์วันนี้ไทยรัฐออนไลน์เขาไปสัมภาษณ์ทนายเกิดผลแก้วเกิดนะครับเขาบอกตามหลักกฎหมายแล้วเนี่ยถ้าเด็กอายุ17ปีหรือต่ำกว่านั้นถ้ามีการนำพาไปเพื่อทำอนาจารย่อมมีความผิดฐานพรากผู้เยาว์ครับถือเป็นคดีที่ไม่สามารถยอมความได้นะฮะถึงอดีตนักมวยจะมีการอ้างว่าเด็กเขายินยอมแต่ในทางกฎหมายการพาเด็กเพื่อไปทำอนาจารคือการพรากผู้เยาว์แม้มีการอ้างว่าถูกแบ็กเมย์บ้างแหละแต่พฤติกรรมที่ปรากฏน่ะถ้าไม่พาเด็กไปในที่รับถึงอ้างว่าถูกแบ็กเมย์ก็ยังมีความผิดในมุมของนักกฎหมายส่วนใหญ่มองว่าคดีนี้อดีตนักมวยต่อสู้ยากครับเพราะคุณพาเข้าไปจริงแล้วก็ออกมายอมรับแล้วด้วยในเบื้องต้นนะแล้วถ้าไม่ได้พาเด็กไปแต่ถูกกล่าวหาก็จะสามารถสู้คดีได้มากกว่านี้มาฝั่งเจ้าของร้านนะครับผมก็ตอนนี้ก็ออกแอคชั่นแล้วนะครับเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าหญิงสาวอายุ17ปีเนี่ยใช้วิธีการแสดงบัตรประชาชนปลอมนะครับให้กับกาดที่ตรวจบัตรทางเข้าประตูนะฮะโดยโชว์ภาพถ่ายจากโทรศัพท์มือถือที่ถ่ายบัตรประชาชนของตัวเองเอาไว้ซึ่งมีการแก้ปีพ.ศ.ให้อายุถึงตามกฎหมายที่กำหนดเพื่อตบตากาดแล้วก็เข้าไปใช้บริการโดยอ้างว่าลืมนำบัตรประชาชนมาแล้วก็มากับเพื่อนหลายคนครับผมเอาละนั่นก็เป็นเรื่องที่ควรพูดถึงนะครับผมวันนี้เจ้าของผับเขาออกมาเปิดเผยเพิ่มเติมว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยคนนั้นอ่ะไม่ใช่คนของร้านอ๋อไม่ใช่คนของร้านไม่ใช่คนของร้านท่านผู้ชมจำเจ๊อ๋อ90ล้านได้ไหมครับหรือเจรักผัวจริงๆเวลาผ่านไป50ปี90ล้านหมดเกี้ยงเลยนะ5ปี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 90ล้านเงิน90ล้านหมดเกี้ยงเลยครับเจ๊อ๋อรักผัวนี่เองทุกวันนี้รับจ้างเสียบมันวันละ300บาทครับตามค่าแรงขั้นต่ำเจ๊อ๋อบอกว่าตอนนี้เงินถูกหวยหมดเกลี้ยงแล้วครับแต่ยังมีเงินของอดีตสามีอยู่เรื่องราวเนี้ยมันเกิดขึ้นจากเจ๊อ๋อเจ๊อ๋อเนี่ยอายุ48ปีตอนนั้นถูกรางวัลที่1ลอตเตอรี่รางวัลที่1นะฮะครับงวด1พฤศจิกายน2561ได้เงิน90ล้านบาทโอ้โหตอนนั้นมีการแจกเงินแจกทองด้วยขนาดนั้นน่ะใช้ชีวิตอยู่กับเสี่ยเต้ยเสี่ยเต้ยก็คืออดีตสามีครับแล้วก็เลิกรากันไปหลังจากถูกหวย2ปีหลังจากนั้นเสี่ยเต้ยก็ป่วยแล้วก็เสียชีวิตลงนะครับโดยเจ๊อ๋อเนี่ยเปิดใจว่าตอนนี้ชีวิตของเจ๊อ๋อเนี่ยปัจจุบันเนี่ยยังคงไม่ลืมกำพืชเดิมที่เคยเป็นชาวนาชาวไร่ครับนะครับตอนนี้ทำงานรับจ้างอยู่ที่ไร่มันสำปะหลังที่โนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีเนี่ยครองตัวเป็นโสดใช้ชีวิตอยู่กับลูกกับหลานส่วนงานในไร่เนี่ยก็มีหน้าที่เสียบมันเสียบมันที่ไร่อดีตหลานสะใภ้ถามว่าได้ค่าแรงไหมก็ได้ค่าแรงวันละ300บาทการทำไร่ทำนาเนี่ยมันเหนื่อยอยู่แล้วเพราะมันเป็นปกติที่ต้องตากแดดตากฝนนะครับพ่อแม่ตนก็ทำมาตั้งแต่เด็กๆก็บอกว่าเหนื่อยหากจะบอกว่าไม่เหนื่อยก็ไม่เหนื่อยแต่ถึงอย่างไรก็ต้องทำเพราะ
มันมีความสุขที่ได้ทำครับเพราะการใช้ชีวิตอยู่ตามท้องไร่ท้องนาเนี่ยมันมีความสุขสุดแล้วนะเพราะตนเที่ยวมาเกือบทุกประเทศแล้วครับนางบอกนางเที่ยวมาเกือบทุกประเทศแล้วก็ไม่สวยเท่าประเทศไทยโดยเงินที่ถูกหวย90ล้านใช้หมดแล้วครับเร็วมาก5ปีหมดใช้หมดแล้วแต่เจ๊อ๋อเนี่ยไม่มีวันหมดเพราะมีเงินของอดีตสามีชาวต่างชาติอ๋อก็คือยังรวยอยู่แหละสามีนางที่เป็นคนสวิสเป็นคนร่ำคนรวยครับปรากฏสามีที่เป็นสวิสผัวที่เป็นสวิสอ่ะตายไปปุ๊บก็ทิ้งเงินก้อนไปให้นางแล้วเงินนางไม่มีวันหมดครับนางบอกผัวนางคนที่ตายไปอ่ะทิ้งเงินไว้ให้นางเขาเป็นคนดีมากแล้วที่สำคัญเนี่ยเขาวางแผนชีวิตไว้ให้เจ๊อ๋อเลยนะว่าให้ฝากธนาคารนี้ให้ออมตรงนี้ครับเพื่อให้ตนเนี่ยไว้ดูแลลูกหลานในอนาคตถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้อยู่กับเราแล้วในโลกใบนี้ส่วนเรื่องการซื้อหวยปัจจุบันเนี่ยซื้อน้อยลงครับซื้อน้อยลงไปมากลดลงไปเหลือหลักพันหลักหมื่นเท่านั้นแหละแน่นอนนะครับเจ๊อ๋อนะครับยังบอกว่าเช้าวันนี้เนี่ยเขาเสียบมันได้2ร่องนะฮะประมาณ70กว่าต้นหรือประมาณ78 79ต้นนะฮะซึ่งตรงกับเลขที่ตนเนี่ยชอบเลข7พอดีเขาก็เลยบอกอ่ะงวดที่จะถึงเนี่ยวันเนี้ยวันที่16ธันวาเนี่ยเขาจะจัดเลยเลข7มาแน่ใครอยากตามเจ๊อ๋อก็7มาแรงเลยซึ่งวันนี้นะฮะเขาก็บอกว่าเป็นต้นที่ตนเนี่ยมีจำนวนเสียบตามนั้นเลยและวันนี้เนี่ยนะฮะจะให้เสี่ยงโชครางวัลใหญ่เขาอยากได้รางวัลใหญ่ครั้งนึงนะครับแล้วเจ๊อ๋อเขาบอกนะว่าปากเจ๊อ๋อเนี่ยเป็นปากพระล่วงที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยพูดตรงไหนเนี่ยออกตัวนั้นเลยเจ็ดเนี่ยนะเจ็ดเนี่ยต้องมานะเจ็ดมาขณะที่นางสาวทัศนีนะครับอดีตหลานสะใภ้ของเจ๊อ๋อนะครับก็บอกว่าเจ๊อ๋อเนี่ยเป็นคนดีแล้วก็เป็นคนใจบุญนะครับชอบช่วยเหลือคนไม่ว่าจะเป็นการช่วยส่วนตัวหรือว่าช่วยส่วนรวมนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเจ๊อ๋อเนี่ยเขาก็ทำแบบนี้มาตั้งแต่ยังไม่ถูกหวย90ล้านด้วยนะเช่นตามถนนหนทางในหมู่บ้านต่างๆเนี่ยแล้วก็ถนนทางเข้าไร่นาไม่มีไฟส่องสว่างรวมถึงถนนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อเนี่ยและงานศพผู้ยากไร้เนี่ยเจ๊อ๋อก็มักจะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือตลอดจนชาวบ้านเรียกเจ๊อ๋อว่าผีบ้าแต่บ้าในทางที่ดีต่อสังคมครับเพราะชอบช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนจากหลังจากเจ๊อ๋อนะครับเคยประสบอุบัติเหตุตกรถไฟอาการสาหัสนอนรักษาตัวอยู่นานและคิดว่าคงไม่รอดแล้วล่ะแต่กลับรอดมาได้จนถึงทุกวันนี้เนี่ยที่ชาวอีสานเรียกว่าตายคืนที่เจ๊อ๋อมารับจ้างปลูกมันสำปะหลังในไร่ตนนั้นก็คิดว่าคงเหงาแหละวันไหนว่างเจ๊อ๋อก็จะโทรหาหรือว่าวันไหนคนงานน้อยตนก็จะโทรหาเจ๊อ๋อว่าอ้าวใครเสียบมันแล้วมาให้มาช่วยเสียบกันหน่อยนะครับเพราะครั้งก่อนเจ๊อ๋อเสียบแล้วมันไม่ติดแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องจ่ายค่าแรงเหมือนกับคนงานทั่วไปก็คือวันละ300บาทซึ่งมองว่าเป็นเรื่องปกติเพราะตั้งแต่เจ๊อ๋อเนี่ยยังไม่ถูกหวย90ล้านก็ใช้ชีวิตการเป็นอยู่เนี่ยก็อยู่แบบคนไทยบ้านๆน่ะที่ทำนาทำสวนอะไรอย่างเงี้ยครับครับพี่เอาละนั่นคือเจ๊อ๋อ90ล้านแต่ไม่ได้เงินที่90ล้านหมดแต่ว่าเงินสามีมีไม่ได้ลำบากจริงๆไม่ได้ลำบากยังไม่ออกมาใช้ใช่อุ๊ยเงินในธนาคารเป็น100เนาะโอ้เขาวางแผนการเงินให้อยู่แล้ววางเสร็จหมดแล้วสบายแฟนนางเป็นคนสวิสเนาะวางแผนการเงินให้หมดเลยเอ้าแต่อีกหนึ่งคนที่ตอนนี้ทัดไลท์ไถไปใน TikTok มีแต่เขาครับโอ้โหเป็นเจ้าแม่ TikTok ครับเป็นเจ้าแม่ TikTok แน่นอนฮะอาชีพหลักคืออะไรฮะตอนนี้เจ๊เอแม่ค้าแม่ค้าแล้วปล่อยเงินกู้ด้วยมั้ยถ้ามาขอก็ให้ก็มาขอก็ให้สระบุรีดังมากครับใช่มั้ยฮะอ๋อแล้วคนสระบุรีนะใช่เขาบอกเป็นคนสระบุรีครับพูดถึงเมื่อรัฐบาลออกแคมเปญแก้หนี้นอกระบบปุ๊บทันทีที่โครงการนี้ออกเธอบอกแม่ฉันเองเนี่ยเป็นคนช่วยเหลือด้วยเป็นคนช่วยเหลือคนที่ไม่มีเงินเนี่ยแต่ปรากฏว่าโอ้โหมาเอาคนมาจับฉันเหมือนกับฉันไปฆ่าใครตายเห็นสัมภาษณ์มาทุกรายการแล้วมันจะไม่สัมภาษณ์แฉก็ไม่ได้ขอต้อนรับเจ๊เอสู่รายการแฉฮะสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเลย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 ครับสวัสดีนะฮะละเดี๋ยวนางเป็ดนี่ปกตินอนกี่โมง2ทุ่มก็นอน2ทุ่มนอนแล้วเชิญตรงนี้จ้ะเพราะเราต้องทุ่มนอนแล้วตื่นแต่เช้าไปเตรียมซื้อของออกตลาดใช่ไหมจริงๆอาชีพจริงของเจ๊เอ๋คือค้าขายเลยหลักเลยขายอะไรบ้างทุกอย่างหมูส้มหมูยอหมูฝอยหมูสวรรค์หมูแผ่นหมูแดดเดียวหมูทุกอย่างทำไมถึงชอบขายหมูเรื่องหมูหมูขายมานานยังกับอาชีพขายหมูเป็นเรื่องหมูหมูคือเมื่อก่อนเลย10กว่าปีที่แล้วอ่ะล้มชีวิตล้มต้องไปอาศัยข้อวัวข้อควายนอนพอวันนึงเรามีเงินรู้สึกว่าเงินเดือนนั้นสามีน่าจะเหลือให้เรา 1,300 อ่ะก็เลยไปซื้อหมูมา10โลตอนนั้นหมูโลไม่ถึง100แล้วก็เลยลองมาทำหมูแดดเดียวดูพอทำแดดเดียวปูปุ๊บขึ้นมันขายดีขายดีก็เป็น15โล15 20 30ก็
็เริ่มเป็นร้อยโลแล้วก็โดนโกงร้อยกว่าโลอ่ะโอ้โหใช่เขาก็จะเอาตอนนั้นจะปีใหม่เขาก็จะเอาหมูเจ๊28ขอหมู40โลเอาหวาน20เค็ม20เราก็ขี่มอเตอร์ไซค์จากบ้านเราไปส่งแก่งคอยเราก็ไปส่งพอวันนึงเอ้าเพิ่มอีกโอ้เดี๋ยวเก็บเงินเป็นก้อนแน่เราก็ส่งทุกวันเลยขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งนะพอถึงเวลาไปเก็บเงินร้านมันปิดเลยหายหนีเลยเหรอมันหนีเลยเหรอมันอยู่หน้าไอ้สผอ.แก่งคอยด้วยอยู่หน้าสถานีตำรวจด้วยใช่เราไปถามไม่มีใครรู้เลยทีนี้เราก็บ้าแล้วสิก็ของขึ้นแล้วก็ตามแม่งอยู่คนเดียวหมดไปกี่โลส่งกี่วัน129โล129โลเป็นเงินเท่าไหร่กี่วันโอ้เป็นเงินอยู่หลายหมื่นอยู่นะหลายหมื่นนะเอาจริงทุกวันนี้กลายเป็นคนดังใน TikTok ชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างชีวิตเปลี่ยนไปยังไงก็ตั้งแต่รายการไอ้ตั้งแต่เรื่องรัฐบาลแก้ไขนี่เนี่ยเปลี่ยนดิไม่ได้นอนเลยอ่ะทำไมนอนเลยโอ้โหมีคนมายืมเพิ่มหรือไงทั้งไม่ใช่มายืมเพิ่มขอสัมภาษณ์แล้วก็อะไรต่ออะไรชีวิตก็คือเปลี่ยนอ่ะเหมือนสร้างงานสร้างรายได้อ่ะดีถือว่าดีเจ๊เอ๋กะต้องยอมรับวันนี้เขาปล่อยเงินกู้ของเจ๊เอ๋ต้องเรียกว่านอกระบบนอกระบบแต่เจ๊เอ๋ปล่อยเงินกู้นอกระบบก็จริงมองอีกมุมนึงเจ๊เอ๋เนี่ยเป็นสายออกซิเจนคนจนนะยังไงจ๊ะทำไมล่ะคนก่อสร้างอ่ะ 1,000 น่ะไปยืมธนาคารกู้ธนาคารให้ไหมธนาคารกล้าไหมไม่กล้าเจ๊ให้อ้าวทำไมอ่ะลูกจะตายพ่อจะป่วยผัวติดตัดขาแม่ยายตัดนมสารพัดที่คุณมาเจ๊ให้ไอคนที่มันมาค้นบ้านเนี่ย500อ่ะกล้าให้ไหมกล้าให้ยืมไหมไม่มีแต่เจ๊เนี่ยมาค่าไฟเนี่ยมาไม่มีข้าวแบกเลยเป็นกระสอบเลยเพราะว่าบ้านเราเตรียมไว้แล้วไงแฟบสบู่น้ำมันยาสระผมยาสีฟันข้าวสารพอถึงสิ้นเดือนเขามาเอาแล้วเจ๊ไม่บวกเพิ่มแล้วจะเอายังไงจะเอาแบบไหนอ่ะแยกดิเจ้าหนี้อ่ะแยกดิแยกให้เป็นถูกต้องแยกไอ้พวกที่ว่าดอกเด้งดอกร้อยดอกอะไรต่างๆนานเนี่ยมึงกัดให้หมดเลยเก็บให้หมดแต่คนอย่างเราเฮ้ยเก็บไว้มั่งดิก็สายออกซิเจนแล้วคนที่มันไม่มีเนี่ยเข้าถามหน่อยเดินไปธนาคารเนี่ยไม่ต้องอื่นไกลครับเจ๊ให้อ่ะ 10,000 จ่ายงวดรถ 9,500 เอา 10,000 อ่ะมึงส่งไหวมั้ยไหวเพราะว่าผมขายของทุกวันขายของมันต้องมีรถไปซื้อของมาขายนู่นนี่นั่นเอาไปแต่ถึงเวลาส่งรถไม่มีแต่มันสามารถส่งรถได้ทุกวันก็ส่งมาได้400บาท30วันครบจบจบร้อยละยี่มันก็ถูกมันก็หมายถึงว่าคุณคิดดอกเบี้ยเท่าไหร่ร้อยละยี่เนี่ยแหละต่อเดือนต่อเดือนดอกเบี้ยครบจบ400นี่คือดอกเบี้ยรวมต้นได้ไหมรวมหมดแล้วอ๋ออันนี้เป็นธรรมสามสิบวันมันก็จบมาเพราะฉะนั้นจะต้องแบ่งให้ถูกว่าเจ้าหนี้แบบไหนเจ้าหนี้ไหนน่ากลัวยังไงใช่แล้วเจ้าหนี้ที่มันโหดร้ายๆอ่ะอย่าบอกว่าท่านไม่รู้ท่านรู้ทำไมท่านไม่ไปแล้วท่านมาบ้านฉันเนี่ยมาหนึ่งโหมาจะเป็นร้อยคนแล้วบ้าน23ตารางวากระต่ายดิ้น5ตัวก็ตายแล้วเอาจริงไหมล่ะวันนั้นรู้สึกไงบ้านนี้แบบเจ้าหน้าที่บุกเรามาเป็นร้อยๆคนอย่างเงี้ยพอมีรายการนี้ขึ้นมาปุ๊บมีนักข่าวน้องคนนึงไปทำสัมภาษณ์เรารู้แล้วแหละมึงเดี๋ยวเรียกงานให้กูโอเคกูยอมเพราะว่าเรากล้าเปิดเพราะคนมันกล้าชนน่ะถ้ามันมีอะไรพิรุธมีอะไรผิดมากมายอ่ะมันไม่กล้าชนหรอกครับเดี๋ยวก็ทุกรายการพอทุกรายการแล้วเป็นไงมาวันนั้นให้สัมภาษณ์ท่านรองโฆษกเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเชิญเจ๊เอ๋มานะผมเข้าใจหัวใจกูพองแล้วลูกเจ้าหนี้มึงมีโอกาสไม่อยู่ใต้ดินอ่ะมีโอกาสตื่นขึ้นมามั้งแหละใช่ไหมเพราะโดนเจ้าหนี้โดนลูกหนี้มันขย่มหัวอยู่แล้วอ่ะพอนั่นปุ๊บวะพอวางโทรศัพท์รองโฆษกไปไอเนี้ยโทรวิดีโอคอลหลังโรงเรียนขายของกลับมานั่งขายของยังได้ไม่ถึง15บาทเลยพี่เอ๋น้องโทรมาว่าพี่เอ๋อย่าเข้าบ้านนะโอ้โหตำรวจมาเป็นร้อยเลยความร้านแม่งเลยวิ่งหามอเตอร์ไซค์ในค่ายทหารเลยแต่ไม่มีจะกลับบ้านไงจะกลับบ้านเจ้าไม่ไหวกลัวทำไมล่ะแต่เราไม่คิดโอ้โหกำกับนายใหญ่ทั้งนั้นเลยกรมน.เนี่ยอะไรคืออะไรมึงมาทำอะไรกันอ๋อได้ยินคำว่ากรมน.คืออะไรยังไม่รู้พี่ไปถามครับพี่คุณสรยุทธตอนเช้าอะไปถามพี่ยุทธสรยุทธว่ากรมน.คืออะไรโหดพี่สรยุทธก็พูดตอนแรกเราก็โหมันจริงเหรอรักษาความมั่นคงภายในโอ้โหกูไปทำอะไรวะเนี่ยแป้งอยู่ไหนแป้งนาโนดอยู่ตรงไหนหรือไปถึงโน่นเลยอ่ะเอาดูดิเนี่ยแล้วเข้าไปเนี่ยบ้านเจ๊เนี่ยแล้วกำลังไลฟ์สดนะ70กว่ากล่องอ่ะของวางอยู่อ่ะเนี่ยแล้วปรากฏเขาบอกเขาไปเจอปืนแล้วลูกชายเป็นนักกีฬายิงปืนนักกีฬาใช่ไหมเดี๋ยวก่อนฟังนะลูกชายอายุ11ปีเป็นนักกีฬายิงปืนตอนนี้เขาจะอะไรนะเก็บตัวชิงชาติไอ้ห้าแมตช์ที่เขาจะไปทีมชาติแล้ว
ถ้าไม่เจอปืนแต่ปืนเนี่ยเป็นปืนซ้อมถ้าไม่เจอปืนจะให้แขวนถังสติ๊กไปเหรอคะถ้าเป็นนักกีฬาจริงๆใช่ไหมถ้าเป็นนักกีฬาจริงๆนักกีฬายิงปืนแหมเจ๊แต่ต้องถามตัวนี้ตำนานเจ๊เอ๋เจ้าหนี้สายโหดเนี่ยถือเป็นขวัญใจโซเชียลครับจริงๆแล้วดังตั้งแต่ปี62แล้วเขาบอกวิธีการของเจ๊เนี่ยไม่ใช่มีปืนใดๆเนี่ยฮาร์ดคอร์คือไปด่าเขาแต่ด่าไปงั้นด่าให้สบายใจด่าไม่ได้ก็เนี่ยอย่างเนี้ยตั้งเท่าไหร่อ่ะโดนจ้างไปเอาอ่ะเราโดนหลอกลวงไหมเจ้าหนี้โดนหลอกลวงไหมเอาเงินเราไปอ่ะคุณน็อตมาแล้วหนึ่งจ้างคุณน็อตดำมาอีกแต่เอาเงินไปให้คุณน็อตจ้างคุณแจ็คไปอีกจ้างนู่นจ้างนี่คุณน็อตจ้างมาสิคุณมดดำเป็นลูกค้าเหมือนว่าส่งรอบแรกอ่ะส่งดีครบเดือนเอามาไปจ้างมาอีก10เสร็จแล้วรวมตัวแจ้งความแจ้งเช้าบ่ายตำรวจถึงเอาอีเออีกแล้วเอโดนอีกไอเอโดนอีกแล้วแล้วถามไหมว่าเอากับอีเอไปเอ๋ได้เงินคืนหรือยังมึงไม่ต้องพูดถึงหรอกดอกมึงเอาต้นมาคืนกูให้จบแล้วไปจากชีวิตกูแล้วได้คืนไหมไม่คืนก็ไม่คืนก็ถึงวันนี้เอาดิเนี่ยนโยบายออกมาเลยแล้วไปเรียกลูกหนี้มาด้วยเดี๋ยวเจ๊จะนอนถ้าได้คืนน่าจะเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กทั้งจังหวัดนั่นไงเยอะไหมอ่ะต้นเงินต้นเท่าไหร่จำได้ไหมที่โดนโกงอย่างนี้ไปน็อตจ้างมา10คนคนละหมื่นเจ๊เนี่ยเก่งมากคุณน็อตเอาไปหมื่นนึงใช่ไหมหักไว้ก่อน500 400แล้วแต่ถ้า500ก็24วันถ้า400ก็30วันเจ๊ฉลาดมากเจ๊ไม่ให้เต็มหมื่นหรอกเอาไปสัก 9,500 หักไป500นอกนั้นมันโกงไปแล้วก็คือโกงไม่ได้เลยมันก็ไม่สนใจแล้วสิลูกหนี้เขาก็มีเทคนิคในการที่จะโกงเจ้าหนี้วันๆไม่ทำหาหากินหรอกก็กู้คนนั้นปล่อยคนนี้วงการเนี้ยคือเรารู้ๆกันอยู่แต่เราอ่ะไม่ใช่ครั้งเดียวนะครับพอเอาไปแล้วครั้ง2มาเอาตรงนี้โปะตรงนี้เฮ้อคนเดียวคุณน็อตเนี่ยหายไปสัก6เดือนกลับมาใหม่เจ๊หนูขอโอกาสต่อไปหนูจะทำมาหากินแล้วเอามึงจะไปหากินอะไรมึงจะไปขายของตรงไหนหนูจะรับหมูเจ๊ไปขายหน้าเซเว่นโอ้เอาหมูไอ้เจ๊ไปนั่งขายหน้าเซเว่นแล้วมีคนถ่ายรูปมาว่าโลโก้เราเออมันหากินเว้ยเออเจ๊หนูอยากได้เพิ่มหนูอยากได้รถเข็นหนูอยากได้นู่นนั่นอีกมือหนึ่งมันก็ทำสันดานเดิมทีนี้ถามว่าทำไมเราไม่เข็ดก็คนหนึ่งคนน่ะกูอยากจะรู้จังอีกชิปติดใต้สำนึกความดีมึงไม่มีเลยได้ไงเออมันก็ไม่มีจริงอ่ะเอาแล้วด่าไปแล้วก็คิดของเจ๊แล้วก่อนจะช่วยเขาอ่ะแล้วอันเก่าเราไม่ได้ยังไม่ต้องพูดถึงอันเก่าเอาอันใหม่นี่แหละมึงส่งกูเถอะพอมึงยืนได้เราคิดเนาะเดี๋ยวมึงยืนได้เดี๋ยวมึงยืนได้เดี๋ยวมึงต้องให้กูให้วันละ50บาทกูก็เอาอ่ะแต่เดี๋ยวมึงก็ยืนได้ไม่เจ๊โดนคนนึงอ่ะที่ทำแบบเนี้ย3ถึง4ครั้งต่อคนจนสุดท้ายเนี่ยมานั่งคิดมึงออกจากชีวิตกูไปซะไปเลยนะไอ้แม่งมึงตายซะตายไปเลยแล้วก็ไม่ต้องมาหากูก็คือยอมหนี้ศูนย์แหละยอมเสียเงินตรงนั้นไปเลยไม่เอาเลยหมดเงินหนี้ศูนย์ไม่เท่าไหร่เนี่ยต่อเดือนเมื่อก่อนนี้นะโบนัสผัวโบนัสลูกโบนเงินเดือนผัวเงินเดือนลูกค่านู่นค่านี่นำขายของนอนเนี่ยนะเมื่อก่อนเนี่ยนอน5ทุ่มตื่น3เดี๋ยวนี้สบายหน่อยนอน2ทุ่มตื่น3คือเราทำทุกอย่างเพื่อให้มันได้เงินขายของหลังเรียน5บาทยังขายทำทุกอย่างอะอะไรมั่งไม่ถามกว่าจะหาเงินมาได้ใช่แต่ขนาดเดียวกับการปล่อยเงินกู้นี่บางทีมันก็ไม่ได้ทำให้รวยแต่วันนี้เอาจริงๆนะเจ๊เอ๋อยากจะฟังเจ๊เอ๋ไอ้กู้นี่นอกระบบวันนี้รัฐบาลเขาจะเข้ามาเคลียร์ให้เขาไม่ได้เอาเงินมาให้เจ๊เอ๋นะจะรู้ไงก็ไม่ได้เคลียร์ให้เขาไม่ได้เขาไม่เคลียร์ให้สมมติมโนไปกู้เจ๊เอ๋อยู่มานี่เอากินดอกเบี้ยไปเท่าไหร่แล้วเขาจะจับมาคุยกันรู้สึกยังไงบ้างมันก็ไม่ยุติธรรมป่ะถ้าเกิดว่าทำไปแล้วมันไม่ได้อะไรตอบแทนก็เอาเงินน่ะแปะหลังคาบ้านกันแดดไม่ดีกว่าหรอทำไมอ่ะอ้าวทำไมล่ะเอาว่าไม่ให้อะไรเลยเหรอไม่ให้อะไรเลยแล้วเหงื่อที่หยดไปล่ะเงินน้ำพักน้ำแรงที่เราหาไปที่เราหาไปล่ะแล้วฉันเอาไปทำอย่างอื่นไม่ดีกว่าหรอเอาไปซื้อทองเนี่ยตอนนี้ทองเท่าไหร่แล้ว30,000กว่าแล้วซื้อทองตั้งแต่21,000อ่ะเงี้ยไม่รวยตายเลยเหรอแต่เจ๊เอ๋เป็นคนตัดสินใจไปปล่อยกู้เขาเองเขามาขอดิถ้าไม่ขอความช่วยเหลือจะไปเหรอมีไหมคุณมดดำเฮ้ยกู้เจ๊เอ๋กู้ผมเถอะเจ๊เอ๋กู้มีไหมเคยไหมไม่มีพี่มดดำไม่มีแพมเพิร์ดลูกอดได้ไหมแต่เดี๋ยวเขาจะมี10,000บาทแล้วนะดิจิตอลโอ้เอาตรงๆนะเรียกงานไหมเนี่ยจะเรียกงานให้ไหมอ่ะมันเรียกตั้งแต่รายการพิยุทธ์แล้วเพราะฉันก็เรียนแบบคำถามรายการพิยุทธ์นะ10,000บาทไม่ได้ว่าได้ก็ดีใจด้วยได้ไม่ครบทุกคนแต่เสียครบทุกคนแต่ถามว่าอะไรเดี๋ยวก่อนเสียคืออะไรเสียครบทุกคนได้ไม่ครบทุกคนแต่เสียครบทุกคนหมายความว่าอะไรเอาแล้วเขาแล้วรัฐบาลจะเอาเก็บจากตรงไหนไปคืนที่กู้มาล่ะ10,000บาทเดี๋ยวเขาไปเอามาจากไหนเขาไปกู้มาจากไหน
เขาก็ต้องใช้นี่แล้วเขาจะเดี๋ยวเงินมันก็จะเข้าระบบหมุนเวียนนั่นแหละอ่ะฟัง10,000 บาทถ้าให้นะก็ให้ไปเลยอายุเท่าไหร่ไม่ต้อง16ก็ได้ให้18อ่ะเปลี่ยนใหม่จากเคยบอก16ไม่ต้องให้16ให้18ให้18แล้วให้ไปเลยมันจะไปใช้อะไรก็เรื่องของมันค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่ารถค่าบ้านค่าอะไรปล่อยมันไปเลยนี่คือกระตุ้นเศรษฐกิจจะมาจำกัดทำไมนู่นนี่นั่นนู่นนี่แล้วมันจะไปใช้เศรษฐกิจเขาต้องการความเจริญในแต่ละท้องถิ่นอ้าวแล้วมันจะไม่เจริญเหรอเขาต้องการให้การใช้เงินให้มันเกิดเซอร์เคิล10,000 บาทจ่ายเงินสดเดี๋ยวไปซื้อลูกชิ้นนั่งเรียน10 บาทเดี๋ยวไปนู่นไปนี่มันจะทำอะไรปล่อยมันเลยก็คืออย่างน้อยก็อ่ะอยากไปเที่ยวผับนี่ก็กระตุ้นเศรษฐกิจไหมนี่ก็ข้อจำกัดมันเยอะไปใช่ไหมหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยคนเดียวอ่ะ10,000 บาทข้อจำกัดค่าเทอมไม่ได้ค่าไฟไม่ได้พี่เอ๋ค่าไฟครับเอาไหนล่ะจะเอาดิจิตอลมาใช้นี่เจ๊เอ๋ได้ไหมไม่ได้จะไปเอาตรงไหนกู้นอกระบบจบไหมอย่างของเจ๊เอ๋นี่เรียกว่ากู้นอกระบบมองนอกระบบวันนี้กู้นอกระบบที่เจ๊เอ๋เขาที่เขาบอกมันเอาเป็นเอาตายกันอ่ะโอ้มันเอาเจ๊ตายแล้วเนี่ยเอาเลยนะถ้าพูดเลยถ้าเอาเจ๊ตายอ่ะก็ตายแต่ตัวล่ะแต่ความคิดคนไทยอ่ะเขาไม่ตายหรอกเพราะคนไทยเขาไม่ได้โง่แล้วถ้าเกิดว่าจะจับเจ๊ไปติดคุกก็ติดได้แต่ตัวสมองความคิดเจ๊ติดไม่ได้หรอกกูก็คิดอยู่นั่นแหละแล้วเขาจะจับเจ๊เรื่องอะไรเอ้าก็นี่ไงมาทำไมล่ะถ้าไม่หวังจับเขามาทำไมมาตรวจสอบพาไปกินข้าวเหรอเอางี้เจ๊ในหัวอกของผู้เจ้าหนี้แล้วกันหัวอกเจ้าหนี้ถ้ารัฐบาลเขามีการจัดระเบียบหนี้ระบบจริงๆเนี่ยหัวอกเจ้าหนี้อยากให้จัดอะไรแล้วให้ทำอะไรให้เจ้าหนี้บ้างถ้าจัดระบบระเบียบลูกหนี้ลูกเจ้าหนี้เอาเจ้าหนี้ลูกหนี้มาคุยกันให้ความเป็นธรรมเฮ้ยเจ้าหนี้มึงแค่นี้ไหวไหมไอ้ที่ด้วยมันกินดอกท่วมต้นด้วมดอกจัดการมาเลยเอามันไปติดคุกนี่ไงเขากำลังจะทำอยู่นะแล้วเจ๊เอ๋ล่ะก็เดี๋ยวเขาเรียกเจ๊เอ๋ไปไงเอาก็มาจับเงียบเงียบมาทำไมล่ะก็รู้อยู่ไอ้ที่มันเกินขนาดเนี้ยไปหามันดิไปหาเราจดบัญชีไหมเราจดบัญชีไหมว่าไม่จดหรอกเพราะว่าตอนเนี้ยจะบอกให้เจ๊เอ๋ไม่จดไปถามนักข่าวช่องไหนดูได้จำเองนะมึงเอาอะไรกูไปมากมึงจำนะให้ลูกพี่จำจำก็ไม่มีหลักฐานนี่เท่านั้นนะนี่ที่ไอ้แล้วตำรวจมันเอาของเจ๊ไปเจ๊จะจำอะไรได้ในเมื่อมันเอาอันนี้ไปนี่มันเอาไอ้อ๋อทุกวันนี่คือตำรวจเอาไปแล้วเอาไปหมดแล้วเอาต้องโทรไปเหรอเมื่อล่าสุดดูคิดดูมันทำเจ๊นะทำยังไงกับเจ๊ไอ้บินที่ว่าน้ำมันพืช1 ขวดน้ำมันหอยจุลร้อย31 บาทบินน่ะที่เจ๊จดไว้มันก็ของเจ๊ไปแล้วเจ๊จะไปจำก็เลยบอกใครเอาอะไรของกูไว้จำไว้นะจำไว้ด้วยแล้วถึงเวลามันก็มาจ่ายแต่ลูกหนี้เจ๊เป็นอย่างจริงๆนะที่เจ๊จดไว้เพราะว่าอีนี่มันสั่งอันนี้ที่บ้านไม่มีเดี๋ยวไปซื้อให้มันซื้อโลตัสข้าวถังละ330เจ๊ก็330ชูรส31เจ๊ก็คิด31มึงจะเอาอะไรล่ะเบียร์มึงซื้อมาขวดเท่าไหร่ถามลูกหนี้มึงอยากกินเบียร์ไม่อยากไปเซ็นแต่คนเราเหนื่อยๆมันก็อยากกินเนาะขวดเท่าไหร่มึงซื้อมาขวดเท่าไหร่ขวด60 คูณ12ให้กูยกลังไปก็แค่นี้ไงถามว่าไปถามเลยนะลูกหนี้ทุกคนอีเอ๋มันบวกเท่าไหร่มันชาร์จเท่าไหร่ก็เท่ากันข้าวถัง330ก็330แต่ตอนที่บัญชีไม่อยู่แล้วโอ้แต่จำได้ลูกหนี้มันจำได้มันเพิ่งโอนมาให้550เขายังจำได้ก็อยู่ลูกหนี้ชั้นดีก็มีลูกหนี้ชั้นดีก็มีถูกไหมที่อยู่ในมือเนี่ยชั้นดีทั้งนั้นวันนั้นคุยกับตำรวจว่ายังไงก็คุยแบบนี้ก็คุยแบบนี้เลยบอกแบบนี้เลยแล้วเขาว่าไงแล้วเขาตอบว่าเขามาถึงนะเขาไม่คุยล่ำนำเพลงเห็นขนาดเนี้ยอ่ะคุณ3คนเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านเจ๊เป็นประธานชุมชนครับเขาเลือกนะไม่ใช่เป็นเขาอะไรไม่ได้อุปโลกขึ้นมาไม่ได้เป็นอะไรวะผู้มีอิทธิพลไม่เป็นจอดรถปุ๊บอะไรจอดรถปุ๊บโอ้โหมาขนาดนี้หนูไปฆ่าใครตายเนี่ยมาแล้วกันนักหนาเนี่ยเอาจริงป่ะล่ะไม่กลัวเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่กลัวมาเยอะกว่าในนี้ที่มีเหรอเอ้ามาเยอะกว่าในนี้ที่มีกลัวทำไมอ่ะทีมงานมาดำถือว่าเยอะมากแล้วนะก็ยังว่าอยู่ไปทีมงานไปหลายงานไม่เคยเยอะขนาดนี้นะแต่ตำรวจวันนั้นน่ะตำรวจวันนั้นน่ะหัวทุกเลยหัวเต็มไปหมดเลยแล้วไม่ใช่แค่นั้นบ้านลูกสาวเจ๊คนท้องมันก็มีคนไปนั่งปิดไม่ให้ออกประตูบ้านลูกสาวไอ้คนนี้มันอยู่ซอย5ก็ปิดไม่ให้ประตูแล้วบ้านที่เจ๊มีบ้านแฝดอีกคู่นึงแต่ว่ามันไม่มีคนอยู่เจ๊ก็เลยขายเอาเงินมาปล่อยกู้มั้งใช้หนี้ค่ะแล้วเราก็มีหนี้เหมือนกันแต่หนี้เราในระบบรถอะไรมีเยอะหมดอ่ะก็ต้องผ่อนเอาผ่อนนี่จะไปเอาเงินไหนสดซื้อถ้ามีเงินสดซื้อไม่มานั่งทำขายของ5บาทหรอกทีนี้นั่นหมดเลยกันหมดเลยคือมึงกลัวอะไรงงไม่เข้าใจแล้วมันเจ็บใจเจ็บใจว่า
หาอะไรก็ไม่เจอหาอะไรก็ไม่ได้แม่งจะเล่นปืนลูกเจ๊อย่างเดียวเลยเจ็บหัวใจดินั่งดูกล้องวงจรปิดพอตำรวจไปปุ๊บเจ๊กินเพื่อนลินเหล้าเพื่อนลินเบียร์เขากินกันแบบว่าเออพี่เอกให้กำลังใจมันก็ลินหวังจะกินอ่ะกูจิบแม่งเจ๊ดื่มเหล้าด้วยกินไม่เป็นหรอกใครใครตั้งกินหมดเลยวายเบียร์เมียฝรั่งกินวายกูโกรธโกรธคือโกรธต้องการหลับเพราะว่าเป็นคนเกี้ยวกาดคือถ้าเกิดกูไม่ผิดอ่ะกูสู้ตายแต่เขาขอไว้ว่าอย่าอะไรนะอย่าอะไรนะไอเราก็ไม่อะไรก็เลยกินให้มันเมาเสือกไม่เมาไม่เมาปุ๊บก็เปิดกล้องเลยกี่ตัวว่า12ตัวข้างนอก8ข้างใน4ดูหมดเลยโอ้โหได้ยินแบบเห็นสภาพเห็นภาพบอกว่าก็ยิงขึ้นอันนี้ปืนได้เฮ้ยได้เฮ้ยเนี้ยอ๋อพูดอะไรนะอย่างเงี้ยจะเอาผิดเราให้ได้เอาให้ได้อะคือกูไม่เหี้ยมึงก็ไอ้หวีอ่ะเนี้ยเอาตรงๆอย่างที่เจ๊ไปร้องเพลงกับคุณสรยุทธ์อ่ะถูกวันนี้ไม่ร้องเพลงเก่าแล้วร้องเพลงอะไรร้องเพลงอะไรอะไรเขาเรียกอะไรเพลงอะไรนะของใครของแกมมี่ป่ะของแม่แม่ของใครไม่รู้เลยพงพัดอ๋อพงพัดร้องไม่ได้สิเดี๋ยวโดนดิกสิทธิ์เห็นไหมดิกสิทธิ์ดิกสิทธิ์ไม่เอาไม่คุยไม่คุยละเอาเรื่องราวถามมาชีวิตของเจ๊เอ๋ถามมาย้อนกลับไปก่อนที่จะปล่อยเงินตอนนั้นอย่างที่บอกหอบรูปหอบผมมาอาศัยโรงสีอยู่จริงทุกทำไมมันถึงชีวิตตกอ้าวก็เราคนเจ๊คนจนไม่ได้มีต้นทุนอะไรแต่ก็ดิ้นขายปลาแดดเดียวขายปลาข้างถนนขายกล้วยขายทุกสิ่งอย่างอะไรที่มันได้เงินน่ะทำทุกอย่างแล้วส่งลูกเรียน2คนจะจบปวสแด่ไม่จบแหล่เจ๊ไปยืนอยู่คอสะพานระพีพัฒน์กูอยากกระโดดน้ำตายแล้วกูไม่ไหวอ่ะมันไม่ไหวอ่ะมันท้อแล้วมันเหนื่อยไอ้คนนั้นยังอนุบาลอยู่เลยไม่ไหวแล้วไม่ไหวก็ยังไงไม่รู้กู้หมวกกันน็อกแม่งเลย 3,000 ก็คือชีวิตของเราก็เคยผ่านการกู้โอ้ยผ่านไอ้บังเนี่ยมันจำหน้าไอ้บังได้กว่าม่านหน้าผัวอีกอ่ะทำไมอ่ะอ้าวทุกเกงไอ้บังมันต้องมาสิจักรยานมาเอวเอวเอาได้เสเอวไงกู้เขามาก็ต้องให้ใช่ไหมตอนหลังก็เหมือนถ้าไม่อยากพูดเลยจับไอ้บังทำผัวได้จับแล้วเพราะว่าเสื้อผ้ามันก็จ้างเราซักเดือนละ300เนี่ยเจ๊กู้มาขนาดไหนคือเราดิ้นรนทุกอย่างอ่ะวันทุกอย่างแล้ววันหนึ่งเรายืนได้เราก็รู้ว่าคนจนมันไม่มีทางเลือกถ้ามันมายืมเงินเราอ่ะมันต้องสุดจริงใช่ไหมเจ๊เคยยืมเงินเคิน500บาทนุ้ยเขาไม่ให้เขาปิดประตูตุ้มโอ้โห500บาท500บาทเขาปิดประตูตุ้มจำใจหัวไปดูคลิปหนึ่งเขาไปจำใส่ตรงไหนจำใส่อันนั้นไว้แล้วก็จะเวลาเยี่ยวจะได้แสบจำได้เจ๊จำของเจ๊มาเลยเจ๊แต่เขาบอกหลังๆเนี่ยที่เจ๊เนี่ยเริ่มแบบว่าตาอ้าปากได้เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไอการปล่อยเงินกู้คือการช่วยเหลือคนเอ้าก็เหมือนสายออกซิเจนเจ๊เคยกู้เขา500เพื่อไปลงทุนขายข้าวโพดปิ้งเขาไม่ให้เจ๊วันหนึ่งกูมีมึงเอาเท่าไหร่มึงส่งไหวเท่าไหร่มึงไหวเท่าไหร่มึงไหวเท่าไหร่เอาไว้เท่านี้เอาไปไปขายของนะเพราะหน้าบ้านเจ๊เป็นตลาดนัดไปขายดิบางคนนะคนดีๆอันนี้เราพูดคนดีๆช่วงอะไรกุ้งสีอ่ะมันเปิดร้านกุ้งสีมันรวยกว่าเจ๊ทุกวันนี้ทุกปีกระเช้าดอกไม้มันมาสวยงามใช่ไหมเมื่อก่อนสวยงามอะไรอ่ะกุ้งเลี้ยงขายสวยงามไอ้กุ้งที่มันสวยๆอะไรหลายๆเนี่ยแพงๆและอีกคนนึงก็ไปเรียนนวดคู่ไปส่งเรียนนวดก็เปิดร้านนวดได้คนดีมันก็มีคนไม่ดีมันก็เยอะแต่เหตุที่ผ่านมาก็เจ้าหนี้แบบเนี้ยก็จะมีลูกหนี้รวมตัวกันไปแจ้งความก็นี่ไงก็นี่ไงก็เอาบทเรียนอะไรก็เอ๋ใช้บรรทัดฐานเคยไปออกรายการหนุ่มกัญชัยด้วยโดนมาแล้วเจ็บมาแล้วถนนสายนี้เอ๋ผ่านมาเยอะทำไมโอ้โดนมาทุกอย่างนี่อโศกเลยถนนสายนี้เอ๋เดินมาเยอะทำไมอ่ะอ้าวรวมตัวกันแจ้งความนอนแจ้งความยังได้เลยนะลูกหนี้เจ๊อ่ะมีไอพีป่ะล่ะแจ้งความปุ๊บแจ้งความยังได้แจ้งความปุ๊บตำรวจลงปุ๊บโอ้โหโดนเละแฮะโดนเข้าไปตกเย็นมาร้องห่มร้องไห้หน้าบ้านพอโดนปุ๊บเจ๊ขึ้นประตูนี้โรงพักใช่ไหมเจ๊ขึ้นประตูนี้มันลงประตูนู้นแล้วมันก็ไปนั่งอยู่ตรงร้านข้าวตรงนู้นแล้วเจ๊ขึ้นมาอย่างนี้เจ๊มองไปตรงนั้นเฮ้ยเจ๊มองว่าพอไอ้เอ๋หลุดได้มันบอกกันเลยมันบอกกันเฮ้ยเจ๊เอ๋หลุดแล้วลงมาแล้วเอาเจ๊ไม่ได้ก็กูไม่มีอะไรมึงจะเอาอะไรกูเสร็จแล้วมันวิ่งมาเลยเจ๊เอ๋หนูสารภาพอีนั่นแบบนั้นแบบนี้มันนอนแจ้งความตำรวจสั่งอันนี้มันกินอันนั้นให้มันกินอ้าวที่หายกูโดนวางยามาเหรอเนี่ยว่าใช่ไหมเจ๊กล้าพูดครับกล้าพูดความจริงเว้ยเอาคำไหนเอไม่มีจริงหลังจากนี้เข็ดไหมจะยังปล่อยไม่เข็ดหรอกเพราะคุณน็อตพี่ถามหน่อยคุณน็อตมีเงินเนี่ยอีเนี่ยมันต้องการใช้เงินซึ่งมันเดือดร้อนมากเลยตอนเนี้ย500จะให้ไหมจะให้ไหมให้เลยให้เลยไม่ให้กูด้วยอ่ะสมมติ500500น้อยไป10,000คิดแล้วอ่ะจะช่วยไหม
เขาเป็นลูกน้องเราช่วยไหมดูพฤติกรรมอ่ะว่าเป็นคนยังไงอ่ะเป็นคนดีช่วยไหมก็ต้องช่วยอ่ะช่วยแต่ไม่เก็บดอกเบี้ยไงช่วยเขาไม่ช่วยก็น็อตเงินเยอะมาดิเจ๊เอ๋จะไปทำให้ไม่ช่วยไม่เอามาดิเอามาดิมาเดี๋ยวจะไปทำให้ทำให้ขอที่เจ๊เอ๋คิดถึงบอกเจ๊เอ๋กูก็ต้องเก็บบ้างไหนจะความมีช้อยให้เลือกแล้วเขารู้นิสัยเราไงปิดเองก็กลัวพังแม่งด่าซะเลยมึงใครจะมาเล่นในบ่อนมึงอ่ะเขาโดนอะไรดัมมี่หรือไพ่ตองคนแก่อ๋อคนแก่คนแก่ก็เล่นกันทีนี้พอนั้นปุ๊บพอมันก็กลัวเจ้าของบ่อนก็กลัวไปส่งเขานะไปส่งเขานะอย่าให้เขาตามนะอย่าให้เขาตามนะบางทีเอกก็ขับมอเตอร์ไซค์ตรวจชุมชนตรวจชุมชนด้วยหัวหน้าหมู่บ้านไงหัวหน้าหมู่บ้านขับบึ้น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 หน้าบ้านครับเบิ้ลเครื่องให้ได้ยินนะครับให้รู้มาแล้วมาแล้วเราต้องจัดระเบียบสังคมลูกหนี้เจ๊เอ๋น่าเปิดธนาคารนะวันนี้เจ๊เอ๋ขอบอกรัฐบาลเขาจะให้ลูกเจ้าหนี้กับลูกหนี้มาเคลียร์กันแล้วประนีประนอมหนี้กันรู้สึกยังไงอยากจะฝากอะไรถึงรัฐบาลพอวันที่เขาบอกว่าจะประนีประนอมก็โอเคพร้อมมากเลยพร้อมเข้าเลยคนแรกก็ได้ประนีประนอมเข้าคนแรกเลยพร้อมแต่ที่มากันขนาดนี้เขาไม่ได้ประนีประนอมเขาไม่เรียกประนีประนอมนะเขาเรียกว่ารุนแรงเกินไปสำหรับเอ๋ใช้คำพูดไม่ถูกเขาบอกว่าอลุ่มมันรวยน่ารักน่ารักอันนี้เล่นใหญ่โตโมโหลานแล้วจะเล่นกูแล้วเจ้ากูให้ตายแล้วกูไม่โอเคกอรมน.มาทำไมสักกี่คนดิถ้ามาสักกี่คนสองเอาจริงๆนะเอามาหน่วยละคน2คนเอาหน่วยละคนเอาใหญ่ๆมาเลยเอาใหญ่ๆเอาใหญ่ๆแล้วก็เอาผู้ติดตามสัก2นี่โหกลัวใส่เสื้อเนี่ยข้างหลังน่ะปกกองนู่นนี่นั่นมันมีคลิปนึงที่หลังจากที่พวกเขาไปวันนั้นลูกจะไปยิงปืน
IDPA อะไรสักอย่างซึ่งมันจะต้องใส่เสื้อที่เหมือนเสื้อกั๊กอะเสื้อกั๊กแล้วเพื่อคุมไม่ให้เห็นปืนเวลาก่อนลงสนามคุมไอ้ทีนี้ไอ้ผัวทะลึ่งหน้าไงไอ้เราก็เปิดกล้องจะเรียกลูกให้เป็นหลักฐานว่าตัวเองอะเรียกยากแค่ไหนเราก็เปิดกล้องเลยแล้วก็ไปเคาะห้องลูกบายบายพอหันไปไอ้ผัวมึงใส่ชุดอย่างนี้กูก็อ่อนไหวก็ด่าแม่งเลยมึงใส่ชุดเหี้ยอะไรของมึงเนี่ยมึงอย่ามาใส่ชุดแบบนี้เข้าบ้านกูนะช่วงนี้อ่อนไหวเรื่องนี้นะอ่อนไหวมากเลยเห็นตกใจหมดเลยนะอย่ามาใกล้นะใครใส่ข้อมูลกูแบบมีคนมาติดต่อเล่นหนังอะไรนี้เล่นไหมมาดิก็มาดิคะไม่เอาได้เงินนะเอาหมดที่คาดผมมีกี่สีที่คาดผมมีกี่สีมี4สีชมพูอันนี้แล้วก็ชมพูอ่อนแล้วก็เหลืองแล้วก็แดงเปลี่ยนทุกวันไม่เปลี่ยนใช้อันเดียวใช้สีชมพูเอาละแล้ววันนี้เจ๊เอ๋ลูกหนี้ส่วนหนึ่งเขาก็ฝากความรักมาให้เจ๊เอ๋ครับนั้นแหละถูกต้องเขาบอกว่าถ้าไม่ได้เจ๊เอ๋ชีวิตเขาไม่รู้จะไปยังไงใช่แต่อีกส่วนหนึ่งบอกแหมอีนี่มันน่าโดนนะก็รู้รู้ดิทำไมอยากจะบอกอะไรกับพวกเขาก็กูจะบอกว่าถ้าคือคนที่เกลียดกูอ่ะหนึ่งโกงแค่นั้นอ่ะคิดไม่ดีโกงกูคิดอย่างเดียวเลยคนที่เกลียดกูคือกูโกงเพราะว่ากูไม่ได้ไปเหยียบหัวนมแม่มึงหรือว่าไปเหยียบไข่ข้างฝาพ่อมึงเนี่ยกูจะได้มากอดกูเพราะว่ากูช่วยเหลือมึงตอนมึงมาเอาของกูมึงก็ยังสวัสดีค่ะเจ๊เอ๋เจ๊เอ๋เพราะเวลากูทวงมึงไม่คืนกูทำไปแจ้งตำรวจว่ากูพูดมึงกูเอาชิบหายกูลูกพ่อกูรามกูจะพูดมึงกูทำไมกูหาเงินให้กูกูยังมึงเลยแล้วมึงจะยังไงมึงเป็นใครมึงเอาของกูแล้วกูแล้วไม่คืนกูจะเรียกมึงคุณค้าคุณขาอ๋อเดี๋ยวกูกราบมึงเลยเดี๋ยวกูกราบเลยมึงเอามาคืนกูไหมเพราะฉะนั้นเอาไปต้องเอามาคืนเอามาคืนดิเราก็ทำมาหากินเหมือนกันหากินก็รู้อยู่ก็หากินมันแต่วันที่รัฐบาลเขาบอกเราจะบอกว่าบางทีลูกดอกเบี้ยมันถ้าโหดไปมันไม่ดีมันไม่ใช่เกิดขึ้นกับเจ๊เอ๋แน่นอนโอ้ยอย่าเลยไม่โหดหรอกเพราะเอ๋กู้บังมากันแบบนี้แหละบังก็ไม่ได้โหดกับเราเนอะบังเริ่มก่อนก็เอ๋ไม่เคยว่าบังโกรธโหดเลยนะเพราะว่าถ้าบังไม่ให้เอ๋จะเอาเงินไหนไปซื้อชุดนักเรียนให้ลูกมาต่อชีวิตให้เราใช่แล้วถ้าบังไม่ให้เอ๋จะเอาทุนไหนไปซื้อปลาพอได้เงินขายปลาปุ๊บได้กำไรเจ๊ก็ส่งให้ลูกมาฝึกงานที่ปทุมเจ๊ไม่เคยว่าไอ้บังโหดมีแต่บังวันนี้กูไม่มีมึงจะเอายังไงกับกูก็กูไม่มีอ่ะบังมันเข้าใจไงเพราะมันซักผ้าให้เราถ้ามึงโวยวายกูไม่ซักให้มึงวันนี้พอสมควรพอหอมปากหอมคอนะฮะขอบคุณเจ๊เอ๋นะฮะขอบคุณที่วันนี้ไปอุตส่าห์ปกตินอน 20:00 นอนเมื่อยแล้วง่วงป่ะกลับไปนอนเนาะขอบคุณครับเจ๊ครับขนาดง่วงนะเนี่ยขนาดง่วงนะเอาละวันนี้เก๋ให้ค่ารถค่าลาเขาด้วยนะเขาอุตส่าห์อดหลับอดนอนนั่งก่อนเอาละช่วงหน้าพี่หนุ่มเราตามสัญญาเราจะมาอัปเดตอาการของพี่เมฆครับปรากฏไอ้ปามาบอกมาแล้วว่าพี่เมฆผิวกลับมาเป็นสีชมพูจริงเหรอดีขึ้นเยอะครับแบบดีขึ้นเยอะเลยดีขึ้นเยอะนอนหลับสบายมากที่สุดในระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมาจากการที่เราได้ไปขอขมากรรมก็อาจจะเป็นเรื่องนั้นครับแต่ว่าช่วงนี้เขาบอกเขานอนหลับสบายขึ้นเยอะมากที่สุดดีที่สุดในตลอด4ปีเลยโอ้อ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าพี่มาเล่าให้ฟังรู้สึกตอนนี้เปิดเป็น YouTube มีแต่อาจารย์ไพศาลโดยหนุ่มคงกระพันอาจารย์ไพศาลโดยหนุ่มคงกระพันเต็มไปหมดเลยกลายเป็นกระแสอาจารย์ไพศาลฟีเวอร์ไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาอัปเดตพี่เมฆกันฮะเรียกว่าคนเรียกร้องให้กลับมาเล่าเรื่องเจ้ากรรมนายเวครับบ้ามากอะไรวะเป็นแบบหนุ่มคงกระพันฟีเวอร์ไปแล้วครับล่าสุดครับพี่เมฆแม่งเสือกดีขึ้นเว้ยดีขึ้นพี่หนุ่มก็ไปที่บ้านเขาแล้วก็ถามเขาเหมือนเมื่อกี้ที่แจ็คถามอ่ะครับถามแบบเอาจริงๆเลยนะแบบพูดจริงๆเลยพี่เมฆไม่ต้องแบบอุปทานหรือไม่ต้องทำให้ผมรู้สึกดีเขาบอกเขาดีขึ้นจริงๆครับตลอด4ปีที่ผ่านมาเนี่ยนอนไม่เคยหลับดีอย่างนี้เลยนะปกติหลับตื่นๆหลับตื่นๆเพราะคันคุณหมอเนี่ยอาจารย์ประวิทย์เนี่ยที่เป็นที่จุฬาหมอคุณหมอที่จุฬาเนี่ยท่านบอกเลยว่าโรคนี้มันคันมากมันคันรุนแรงเออมันคันแผลนี่ลักษณะประมาณไหนพี่แผลที่แบบแผลเนี่ยแผลผิวเราแห้งอ่ะน้ำร้อนลวกน้ำร้อนลวกน้ำร้อนลวกเหมือนไฟไหม้เราทั้งตัวแล้วพอเราทานยาที่สเตียรอยด์เนี่ยนะมันก็ยิ่งทำให้ผิวเนี่ยบางอีกบางอันนี้เนี่ยพอมันบางมันเป็นผิวหนังบางๆแล้วเป็นน้ำใช่ไหมแล้วพอเขาเจาะออกอ่ะมันก็เหมือนเราเอาง่ายๆเหมือนเราเป็นแผลผุพองหรือว่าใส่รองเท้าเลยแล้วถูๆแล้วเป็นน้ำอ่ะแล้วมันพองอย่างนั้นแต่มันเป็นทั้งตัวตอนนี้เนี่ยพอนอนเนี่ยก็ทั้งแสบทั้งคันนะครับบอกไม่ถูกเลยคือมันคันแบบคันขยเยอเลยแล้วเขานอนไม่ได้แล้วก็แสบพอปุ๊บหลังจากที่พี่เอ๋เนี่ยครับไปพบอาจารย์ไพศาลครับต้องบอก
นางพาพี่เอ๋ก็คือภรรยาเขาภรรยาเขาก็คือเมียของพี่เมฆเนี่ยแหละครับไปพบอาจารย์ไพศาลปุ๊บก็เปิดอย่างที่เราพูดครั้งที่แล้วเปิดเจ้ากรรมยายเวรมา5คนครับในอดีตชาติแต่เป็นเกิดมาเกิดชาติเนี้ยเป็นเกจิอาจารย์4ท่าน4ท่านซึ่งมรณภาพไปหมดแล้วด้วยครับเรามีคลิปไหมคะก็เนี่ยฮะเป็นคลิปแรกที่เราไปถามอันนี้คลิปที่ไปรอบหลังแล้วคนที่6ใช่มั้ยคนที่6กับคนที่7เป็นยังไงบ้างคือเราได้มา5คนใช่ไหมฮะทั้งหมดเนี่ยเสียชีวิตหมดแล้วเป็นพระเกจิ4ท่านอีก1ท่านก็เป็นผู้หญิงก็เสียชีวิตไปแล้วอันนี้เป็นคนมุสลิมนะครับก็เป็นนับถือศาสนาอิสลามก็อาจารย์ไพศาลก็บอกว่าคือคนคนนี้เป็นครูนะที่โรงเรียนนี้อยู่จังหวัดปัตตานีเราก็ไปหาไงก็ไม่เจอคนที่นั่นก็ไม่รู้จักที่โรงเรียนก็ไม่รู้จักเลยก็ปรากฏว่าเราก็สืบค้นไปอีกก็ปรากฏว่ามีจริงๆมีคนชื่อนี้นามสกุลนี้จริงๆนะครับแล้วแต่ว่าเสียชีวิตไปละเสียชีวิตไป10กว่าปีละโอ้แล้วสุดท้ายเนี่ยก็ตอนหลังเนี่ยเพิ่งมาได้ข้อมูลเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยว่าคือผู้หญิงคนนี้เป็นครูจริงๆครับตอนแรกเนี่ยเราหาไม่เจอนะครูที่โรงเรียนนั้นน่ะไม่มีที่อาจารย์ไพศาลให้ชื่อมาบ้านบานาไม่มีครูชื่อนี้แต่สุดท้ายเนี่ยมีคนคนนึงมาเปิดเผยข้อมูลก็คือเพื่อนพี่เมฆสมัยที่พี่เมฆเรียนอยู่ที่กระบี่โรงเรียนอัมมาดเนี่ยเขาบอกว่าผมเนี่ยเป็นเพื่อนของวินัยไกรบุตรแล้วผมเนี่ยทำงานกับครูคนนั้นจริงๆเมื่อก่อนเคยทำงานด้วยกันเขาเป็นครูสอนศาสนาแต่เขาเสียชีวิตไป10กว่าปีแล้วก็ปรากฏว่าข้อมูลที่อาจารย์ไพศาลให้มาว่าเป็นครูก็เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงไม่อย่างนี้ถ้าสมมติห้าคนแรกเขาเสียชีวิตหมดแล้วรู้ได้ไงเขาเสียชีวิตหมดแล้วกระสังขารหมดแล้วอย่างนี้ถือว่าจะไปขอขมากรรมได้อย่างไรก็ต้องไปขอขมากับรูปเหมือนท่านอย่างสมมติว่าพระเกจิสี่ท่านนี้นะฮะเป็นพระเกจิที่มีชื่อเสียงแล้วก็อยู่ที่วัดเนี่ยก็จะเป็นระดับเจ้าอาวาสนะเป็นรองเจ้าอาวาสบ้างเราก็ไปกราบกับรูปเหมือนท่านแล้วก็ขอขมากับท่านแต่พระเกจิเนี่ยพี่ไม่ค่อยห่วงเพราะอาจารย์ไพศาลก็บอกเองว่าพระเนี่ยท่านเมตตาอยู่แล้วขอก็โหสิกรรมก็ให้ครับพี่แต่อีกหนึ่งท่านที่เป็นคนเนี่ยที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเราก็ใช้วิธีทำบุญกวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้เขาแผ่เมตตาแล้วก็มีบทในการกวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้เขาแล้วก็เอ่ยไปเลยว่ากรรมที่เคยบุพกรรมที่เคยทำกันมาแต่อดีตชาติไม่ว่าชาติไหนก็ขอให้อโหสิกรรมให้กันนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอะไรเงี้ยเขาจะมีคำให้มาก็ทำแบบนั้นนะฮะก็คือ5คนไปละไม่ได้โหสิกรรมกับตัวเลยไม่ได้เจอตัวเป็นๆไม่ได้เจอตัวเป็นๆเลยปรากฏว่าความแปลกคือมั้ยฮะทำไปอย่างนั้นปุ๊บหมอที่โรงพยาบาลจุฬาค่อยๆลดยาครับถูกมันความแปลกคือหลักวิทยาศาสตร์กับมนุษยวิทยาศาสตร์คืออาการมันจะดีขึ้นครับพิสูจน์มันหาคำตอบไม่ได้เหมือนกันก็คือว่ายาเนี่ยที่ทานเนี่ยเป็นสเตียรอยด์ครับคือจะต้องค่อยๆลดอยู่ละที่ผ่านมานะแต่เนี้ยพอลดทุกครั้งเนี่ยพี่เมย์เขาจะแบบก็จะมีอาการขึ้นมาใหม่เขาจะกลัวมากคือพอบอกว่าคุณหมอบอกเอาละนะคุณวินัยตอนนี้ได้เวลาลดยาแล้วนะคือสมมุติว่าจากที่เราทานวันละ5อย่างเงี้ยต้องลดมาเรื่อยอ่ะเหลือ4 3มันก็ไม่ได้ส่งผลร้ายต่อร่างกายตอนนี้เนี่ยพอคุณหมอบอกว่าวินัยคือคุณต้องลดเลยนะเขานอนไม่หลับเลยนะเขาเครียดเลยเพราะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นฮะพอลดยาปุ๊บมันยาเนี่ยมันไปกดโรคเอาไว้ไงครับพอเราลดปุ๊บมันแผลพวกมันระเบิดขึ้นมาอีกปะทุขึ้นมาอีกคือแจ็คกำลังรู้สึกดีใช่มั้ยครับพี่เพราะมันโอเคมันอยู่กับมันแค่นี้โอเคพอเราลดปุ๊บมันจะระเบิดขึ้นมาแต่ครั้งนี้ที่ลดยาครั้งนี้ปรากฏว่าไม่มาไม่มีแผลปะทุขึ้นมาใหม่น้อยมากขึ้นมาน้อยมากขึ้นมาน้อยหรือเป็นนิมิตอันดีใช่ก็เลยเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาดีขึ้นแล้วพอเขาลดยาลงอะไรลงเนี่ยเห็นว่าจะสังเกตว่าหน้าเขาก็จะดีขึ้นแต่ก่อนเขาจะดำดำคล้ำคล้ำเนาะกำดำคล้ำคล้ำบวมเออใช่บวมจนเออใช่จนเขาเรียกว่ามูนเฟสอะเป็นหน้าพระจันทร์กลมเป่งหมดเลยจากคนรอๆใช่ไหมล่ะแต่นี้ลดลงพอลดลงมาแบบนี้หน้าเขาก็ดีขึ้นแล้วเนี่ยถ้าจะเห็นว่าทรงหล่อเหมือนเดิมชมพูละซึ่งทางวิทยาศาสตร์ก็พิสูจน์ไม่ได้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรแต่รู้เพียงว่าอาการดีขึ้นเรื่อยๆครับครับก็คือถ้าเป็นคนที่เชื่อทางด้านจิตวิญญาณหรือเชื่อในเรื่องอดีตชาติเนี่ยก็คงมองว่าอันเนี้ยคือจากการที่เขาโอโหสิกรรมไปแล้ว5คนครับเพราะนั้นมันก็ดีขึ้นก็เหมือนแบบ
ก็กรรมในเวรเขาไม่มาเอากรรมมันก็เบาบางลงอ่ะจากเบาเป็นบางจากบางเป็นหายอย่างเงี้ยแต่มันยังไม่หมดแค่นี้ยังอีก2คน2คนกำลังตามหากันอยู่ยังไม่เจอไม่เจอพี่เจอละ1เจอคนที่6ละเจอที่ไหนเล่าให้ฟังหน่อยเล่าได้มั้ยอันนี้เล่าได้มั้ยเล่าได้เล่าได้ก็คือทรมานใจมากกว่าจะเจอเพราะว่าพี่หนุ่มก็ไปหากลับไปหาอาจารย์ไพศาลอีกรอบนะรอบแรกท่านให้มา5คราวนี้พอเรากลับไปอีกรอบนึงเราก็ไปขออีก2คนที่เหลือนะอีก2คน2คนนี้ก็เราเจอละ2รายชื่อที่เหลือแต่ตอนนี้เจอคนเดียวยังมีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าความยากก็คือว่าคนที่มีชื่อและนามสกุลนี้ขออนุญาตเอ่ยนามท่านนะฮะก็คือคุณนพดลจันทร์คนที่ชื่อและนามสกุลเนี้ยมีถึง8คนน่ะในประเทศไทยที่ชื่อเหมือนกันนามสกุลเหมือนกันเนี่ยนะใช่สะกดเหมือนกันไหมบอกอาจารย์ไพศาลก็บอกที่อยู่มาอาจารย์ก็บอกที่อยู่มาก็อยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับอยู่แถวฝั่งทนนี่แหละตลิ่งชันครับแล้วตอนนี้พี่หนุ่มก็เลยแบบเอ๊ะทำยังไงดีก็เลยจะไปปรึกษาผู้ใหญ่ไปปรึกษาอะไรเงี้ยแล้วก็มีเพื่อนพี่เมฆคนหนึ่งก็เลยเขาก็เลยบอกว่าโหถ้าหนุ่มไปตามหาคนอะนะแล้วไปตามแบบผิดตามถนนยิ่งในกรุงเทพนะดูดูถนนดูตอกซอกซอยแล้วไปดูบ้านเลขที่เนี่ยโหคุณตายเลยเออคุณจะเจอเมื่อไหร่ถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยจะง่ายเพราะต่างจังหวัดเนี่ยมูกันเขารู้บ้านกันกรุงเทพเนี่ยตายเลยก็เลยว่าทำยังไงดีเขาบอกว่าให้ไปที่ไปรษณีย์ไทยถามเขาตอนนี้เนี่ยก็เรียนตามตรงว่าจริงๆแล้วไปรษณีย์เขาก็ไม่บอกนะเพราะว่ามันเป็นความลับเป็นเรื่องของมิจฉาชีพเหมือนแจ็คพี่ไปรู้บ้านแจ็คสมมติใครไปถามไปขโมยของไปอะไรก็ไม่ดีตอนนี้ก็แต่ว่าเราก็อธิบายเขาว่าเฮ้ยพี่ผมหนุ่มคงกระพันผมเนี่ยกำลังทำเรื่องนี้ของพี่เมฆอยู่เฮ้ยพี่เคยดูเขาบอกเขาเคยดูในเรื่องเขาบอกว่าผมอ่ะพยายามตามหาบ้านเลขที่นี้ครับผมอยากจะไปเจอเนี่ยคนที่เชื่อว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยที่อาจารย์ให้ชื่อมาอบอกอ๋อคือคนที่เขาเป็นเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์เนี่ยเขาดูปุ๊บเขารู้เลยนะอุ๊ยบ้านหลังนี้ผมไม่เคยไปส่งจดหมายมา10กว่าปีแล้วนะเฮ้ยไม่เคยได้รับจดหมายมา10กว่าปีเป็นไปได้ยังไงมันต้องมีค่าไฟค่าอะไรอย่างงี้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกหรือจะไม่มีคนอยู่หรือเขาไม่ค่อยแน่ใจอะไรเงี้ยเราก็บอกพี่ผมพาผมไปหน่อยก็เขาก็พาไปเลยพาไปไปถึงบ้านก็ปรากฏว่าไปเจอญาติพี่เขาเขาบอกว่าตอนแรกเขาตกใจเลยเขาบอกว่ามีอะไรเหรอครับคุณนพดลไปทำอะไรผมบอกว่าเปล่าครับไม่ได้ทำอะไรผมอธิบายนิดนึงนี่ผมหนุ่มโภคภัณฑ์นะผมเนี่ยผมมาดีนี่ก็คือครอบครัวนี้เลยใช่ๆๆน่ารักมากต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะครับพี่เขาน่ารักมากพี่เขาบอกว่าคุณนพดลจันทร์น่ะเป็นญาติเขาคือแต่เขาไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วเขาอยู่ไหนเห็นมาจริงๆด้วยเห็นไหมเขาไม่ได้อยู่ที่นี่มา10กว่าปีแล้วพี่แบบงงแต่เอคุณเอ๋เนี่ยภรรยาคุณแม่เนี่ยดีใจมากกระโดดกอดพี่หนุ่มเลยว่าเจอตัวแล้วล่ะเจอตัวแล้วมีตัวจริงอยู่ไม่ได้แบบ8คนเราไม่ต้องไปตามหาคนอื่นแล้วอะไรเงี้ยใช่นะแต่ใช่แล้วคนนี้แหละใช่แน่ๆใช่ไหมไม่อยู่10ปีแล้วแต่สิ่งที่พี่หนุ่มคิดขึ้นมาในหัวคือโอ้โหแล้วอาจารย์รู้ได้ไงวะนะแล้วก็ปรากฏว่าพอคุยเขาบอกว่าอ๋อคุณนพดลแล้วคุณหนุ่มมาที่นี่ได้ไงอ่ะที่นี่ไม่คุณนพดลไม่ได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎรที่นี่นะเขาไม่ได้มีชื่อที่นี่เขาแค่มาอยู่เฉยๆและเขาก็ไม่ได้อยู่ที่นี่มา10กว่าปีแล้วแล้วพี่ไปรษณีย์รู้ได้ไงเก่งมากเลยพี่ไปรษณีย์เขารู้อยู่แล้วเพราะมันมีชื่อมีที่อยู่มีบ้านเลขที่มีบ้านเลขที่มีหมู่บ้านมีที่อยู่มีครบแต่ปัญหาก็คือว่าพี่ก็แบบแล้วอาจารย์ไพศาลรู้ได้ยังไงว่าเขาอยู่ว่าเขาอยู่เคยอยู่ที่นี่แล้วก็ไม่มีอยู่ในทะเบียนราษฎร์อ่ะเขาบอกว่าคนคนนี้ทะเบียนราษฎร์เขาอยู่ต่างจังหวัดนู่นอยู่ทางอีสานสรุปได้เจอไหมสรุปได้เจอก็ได้คุยกับเขาก็ได้คุยกับเขาแล้วก็เหมือนพี่หนุ่มก็ขออนุญาตเขาแหละว่าจะขอให้พี่เมฆทำการโหสิกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะการโหสิกรรมจะเป็นยังไงหรือจะทำยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงแต่ว่ายังไงเนี่ยเราได้เจอตัวแล้วแล้วก็พี่เขาก็น่ารักมากนะครับแบบเข้าใจทีแรกก็แบบงงๆเฮ้ย
โอโหสิกรรมอะไรเหรอครับผมไม่เคยหรืออะไรเงี้ยไม่เคยรู้จักคุณวินัยมาก่อนไม่เคยรู้จักคุณวินัยมาก่อนแต่ก็อธิบายให้เขาฟังว่าพี่ครับคือผมอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้บังเอิญว่าเขาก็เคยดูรายการเราบ้างเขาก็บอกอ๋ออ๋อถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมยินดีแต่ขนาดเดียวกันคนที่สองก็มีอีกมีคนที่สองเนี่ยชาติก่อนชื่อนางคอยครับเพราะน่าสมเพชไปทำบุญพุทธศาสนาแต่ถูกรังแกถูกต้องไหมฮะครับแล้วก็ไล่ไปหาศาสนาใหม่ถูกอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์ไพศาลเนี่ยเล่าก็คือว่าในนิมิตของอาจารย์ไพศาลเนี่ยเวลาไปนิมิตเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องราวในอดีตชาติของคนคนนั้นด้วยนะฮะคนคนแรกที่ชื่อพี่นพดลเนี่ยชาติที่แล้วก็ชื่อหนึ่งนะครับส่วนอีกคนหนึ่งที่พูดถึงเนี่ยก็คือนางข่อยก็จะเป็นเจ้ากรรมนายเวรคนที่เชื่อว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรของพี่เมฆเมื่ออดีตชาตินะเป็นผู้หญิงแต่คนคนนี้ปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ได้นับถือศาสนาพุทธละไปนับถือศาสนาอิสลามเนื่องจากว่าในอดีตเนี่ยตอนที่เขานับถือศาสนาพุทธเขาโดนคนในศาสนาเนี่ยขับไล่รังแกเขาในอดีตชาติในอดีตชาติแล้วเขาก็เลยน้อยใจเขาเลยที่ฐานว่าเดี๋ยวเกิดมาเขาจะนับขอนับถือศาสนาอื่นเขาก็เลยปัจจุบันนี้อาจารย์ไพศาลก็ให้ชื่อมานะเป็นชื่อขออนุญาตเอ่ยแต่ชื่อนะนามสกุลไม่ต้องเอ่ยชื่อซาลีฮามะครับพี่ชาตินี้ชาตินี้ปัจจุบันแล้วก็อยู่ที่จังหวัดแห่งหนึ่งทางภาคใต้นะครับแล้วก็ให้ที่อยู่อะไรมาเสร็จสับแต่ว่าคนนี้ยังตามตัวไม่เจอแล้วก็ดูเหมือนว่าจะยากมากด้วยเพราะคือชื่ออาจจะสำเนียงผิดหรืออะไรผิดอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่ทางครอบครัวอาจจะไม่เขายึดหลักถ้าสมมติศาสนาอิสลามเขาห้ามมีความเชื่ออะไรอย่างนี้ถูกต้องห้ามมีพิธีกรรมอะไรคือศาสนาอิสลามเนี่ยไม่เชื่อเรื่องการเกิดใหม่เรื่องการเชื่อเรื่องการเกิดใหม่แต่จะไม่เชื่อเรื่องชาติคือศาสนาพุทธเนี่ยเราจะเชื่อว่าเราตายไปแล้วเดี๋ยวเกิดใหม่เราตายไปแล้วเดี๋ยวเกิดใหม่เป็นชาติเวียนว่ายตายเกิดเวียนว่ายตายเกิดหลายๆชาติแต่ทางมุสลิมเนี่ยเท่าที่คุยกับอาจารย์ทางด้านมุสลิมนะฮะเขาจะเชื่อว่าเขาตายไปแล้วเนี่ยเขาจะไปอยู่ตรงโลกถึงกลางก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะรอจนวันโลกาวินาศวันโลกาวินาศที่วินาศทั้งหมดแล้วมนุษย์ทุกคนเนี่ยจะไปเกิดใหม่ครั้งเดียวโดยพระเจ้าเป็นผู้สร้างขึ้นมาเป็นผู้กำหนดความเชื่อไม่เหมือนกันความเชื่อไม่เหมือนกันแล้วก็เขาก็จะไม่ค่อยเชื่อเรื่องอดีตชาติแล้วอย่างนี้ทำยังไงอ่ะพี่ซึ่งอาจารย์ไพศาลบอกแล้วเขาไม่รับอาจารย์ไพศาลบอกว่าไม่เป็นไรลองพยายามดูก่อนลองพยายามดูก่อนถ้าไม่ได้จริงๆอาจารย์จะมีวิธีแก้ให้ก็เดี๋ยวรอว่าถ้าสมมติไม่ได้จริงๆก็จะมีวิธีแก้ให้ตอนนี้เนี่ยพี่ก็พยายามไปปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะพี่ๆที่เราเคารพนะอะไรเงี้ยก็บอกว่าพี่ทำไงดีเรื่องนี้ก็บอกว่าหนุ่มก็ถ้าเกิดว่าคนเขาไม่ยอมอย่างเงี้ยก็ลองจะต้องหาคนที่เขารู้จักเป็นสะพานเชื่อมไปหาเขาพี่ยกตัวอย่างเช่นไปหาเพื่อนร่วมงานเขาไปหาเจ้านายเขาหรือไปหาใครที่เขารู้จักที่มันจะคอนที่จะคอนเน็กไปถึงเขาได้อย่าไปพร่องๆพูดคือถ้าอยู่ๆไปบอกว่าสวัสดีครับผมเขาปิดเลยเขาปิดเลยเขาก็จะปิดกั้นหนทางทุกอย่างแต่ก็ยังไม่เจอเขาณวันนี้ยังไม่เจอยังหาตัวไม่เจอยังแล้วผมถามแบบเอาแบบเข้าใจง่ายๆเลยสมมติตอนพี่เนี่ยไปเจออาจารย์เนี่ยอาจารย์เคยช่วยคนอื่นในเคสคล้ายๆนั้นแล้วหายเยอะแยะเยอะแยะเลยไหมเยอะมากเยอะแยะเจ้าของธุรกิจเหรอเจ้าของลูกหืมเนาะระดับโหทั้งนั้นระดับที่จ้างอ๋อยากถ้าสมมติเราไม่เป็นอะไรให้คนที่เดือดร้อนให้คนที่เขาเดือดร้อนแสดงว่าตอนนี้มีคนจะไปเยอะมากครับพี่ครับแล้วก็พี่ก็เลยคนเป็นมะเร็งกันเยอะใช่ใช่ถ้าเกิดว่าสมมติว่าคนที่เก็บเขาไม่ยอมไม่ครบจริงๆครับพี่เมฆจะเป็นยังไงถ้าเขาไม่ยอมถ้าสมมติไม่ยอมถ้าเขาไม่ยอมเนี่ยพี่หนุ่มเชื่อว่าถ้าสมมตินะคนที่6เขาก็ยอมให้โหสิกรรมแล้วเนี่ยพี่เชื่อว่าเขาจะดีขึ้นเพราะมันก็เกือบหมดแล้วนะตอนนี้ถ้ามุดว่า7คนน่ะแล้วไม่ยอมสักคนน่ะกรรมมันก็เบาบางลงมันก็เบาบางลงกรรมที่พี่เมฆเขาก่อกับเจ้ากรรมในเวรทั้ง6 7ท่านเนี่ยมันเรื่องอะไรทำไมถึงส่งผลในชาตินี้เราเคยเล่าไปแล้วมันเรื่องกักขังเรื่องกักขังหน่วงเหนียวเขาแล้วก็บังคับให้เขากินของแสลงซึ่งก็ทำให้เขาป่วย
แล้วก็ไปจำกัดการนั่งการยืนการเดินก็คือเหมือนจับเขามัดหรือนู่นหรือนี่ยิงหนังติ๊กใช้อำนาจที่มีในตอนนั้นทุกอย่างไม่รู้ยิงหนังติ๊กอาจจะไม่ได้ทำมันยุคสมัยไม่รู้ยุคนู้นมียังไม่รู้กี่เท่าไหร่แล้วคืออาจจะเป็นตั้งแต่ในตั้งแต่อะไรเงี้ยปลายกรุงศรีครับพี่ปลายกรุงศรีแล้วก็คือช่วงนี้คือพี่เมฆเนี่ยพอวันพระจะทรมานทรมานเพราะว่าไม่รู้เป็นอะไรเขาก็เลยบอกว่าในคนที่เขาเชื่อในเรื่องทางนี้ทางจิตวิญญาณก็บอกว่าโอ้โหสงสัยพอเราวันพระแล้วเจ้ากรรมนายเวรเขาคงแบบอะไรอย่างเงี้ยพอวันพระพี่เมฆเขาจะรู้สึกแบบแปลกๆครับพี่อย่างช่วงที่ผ่านมาก็มีเลือดไหลออกมาโดยไม่ทราบสาเหตุก็แปลกทำไมต้องเป็นทรมานพระนั่นน่ะสินะพี่อีกหนึ่งคนที่พี่ได้สัมภาษณ์ครับคือพี่ติ๊กกิ่งศรีพี่ติ๊กพี่ติ๊กนี่อะไรเกี่ยวกับพระแก้วมรกตคืออะไรไม่เข้าใจพี่ติ๊กเนี่ยนะฮะคืออาจารย์ไพศาลเนี่ยนอกจากเรื่องราวของนิมิตพิศวงของแกเนี่ยที่อาจารย์จะนิมิตอดีตชาติของน็อตของมดดำบ้างของแจ็คหรืออะไรเงี้ยนอกจากเรื่องราวเหล่านี้อาจารย์เนี่ยยังนิมิตในเรื่องราวของการสร้างสถานที่สำคัญที่เป็นสถานที่ทางศาสนาพุทธมากมายยกตัวอย่างเช่นพระพุทธบาทสระบุรีพระพุทธบาทตากผ้าพระธาตุต่างๆหลายที่ในประเทศไทยและอีกหนึ่งสารที่และอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือพระแก้วมรกตครับคือท่านจะนิมิตว่าในอดีตเนี่ยพระแก้วมรกตถูกสร้างเมื่อไหร่ปีอะไรนะอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ ครับอาจารย์ก็จะเขียนเป็นหนังสือมีคนทำหนังสือที่อาจารย์เขียนเอาไว้คือนิมิตสมมติว่าพระแก้วมรกตเนี่ยสร้างขึ้นสมัยโยนกนครนะเมื่อประมาณพันปีที่แล้วโดยโยนกนครคือแถวเชียงรายป่ะใช่ใช่ไหมเชียงแสนเชียงรายข้างบนนะครับสมัยเมื่อพันปีที่แล้วสร้างโดยพระยาพิงคราชนู่นนี่นั่นนะครับโดยที่มีชาวบ้านชาวเมืองโยนกเนี่ยไปทอดแหในแม่น้ำโขงแล้วไปติดหินก้อนนึงขึ้นมาอะไรเงี้ยนะจะมีตำนานอย่างเงี้ยเรื่องยาวมากตอนนี้เนี่ยเขาก็อาจารย์ก็จะเขียนเลยว่าในนั้นเนี่ยใครเป็นผู้สร้างบ้างแล้วชาติปัจจุบันเกิดมาเป็นใครบ้างเขียนไว้ในนั้นหมดเลยโอ้โหหลายร้อยคนโอ้หลายร้อยคนแล้วในนั้นก็มีชื่อของบุคคลสำคัญระดับประเทศมากมายซึ่งเราไม่ขอเอ่ยชื่อท่านนะแต่ว่าหนึ่งในนั้นหนึ่งในหลายร้อยคนนั้น มีชื่อของคนคนหนึ่งก็คือชานรงค์ขันทีเท้าก็คือพิธีกรของเรานี่เองคือพิธีกรเขาเขียนไว้อยู่แล้วเขียนอยู่แล้วว่าสร้างพระแก้วมรกตในอดีตชาติชื่อนายขนานขาวหรือหนานขาวนายชานรงค์ขันทีเท้าปัจจุบันนี้ชื่อนายชานรงค์ขันทีเท้ามีอาชีพขายท่าทางคนบนโลกมนุษย์จะบอกให้เองก็คือมีอาชีพขายท่าทางพี่ติ๊กก็เป็นนักแสดงครับพี่นะครับแล้วคนบนโลกจะบอกเองก็คือเขาอาจจะเป็นที่รู้จักคนบนโลกมนุษย์ก็จะบอกเองอย่างเงี้ยตอนนี้เนี่ยพี่หนุ่มก็เลยไปเจอเข้าครับไปรู้เข้าพี่ก็เลยโทรหาพี่ติ๊กบอกพี่ติ๊กรู้ป่ะเนี่ยว่าพี่ติ๊กมีชื่อรู้ดิกูรู้ตั้งนานแล้วอ้าวแล้วบอกผมก็เลยพี่หนุ่มก็เลยบอกว่าพี่ติ๊กงั้นผมขอคุยเรื่องนี้พี่ติ๊กหน่อยดิไม่เอาไม่กูไม่อยากคุยไม่อยากอวดตัวเดี๋ยวหาว่ากูแบบอะไรอย่างเงี้ยเอาหน้ามาหน่อยอะไรเงี้ยสนิทกันสนิทกันก็เลยตื้อแกจนแกมานั่งคุยที่ออฟฟิศพี่เนี่ยแกก็เลยเล่าเรื่องราวต่างๆมากมายกลายเป็นว่าจริงๆแล้วพี่ติ๊กเนี่ยทางความเชื่อนะทางความเชื่อทางจิตวิญญาณเนี่ยเขาว่าแกเนี่ยในอดีตชาติเป็นฤาษีตาไฟก็เลยมีความสนใจในเรื่องโหราศาสตร์แจ็คงงเลยแจ็คงงลักษณะแกก็เหมือนเขาสองฤาษีเหมือนกันนะเขาชอบให้ลายเซ็นด้วยนะผมก็เซ็นตามอะไรเงี้ยเขาจะเป็นคนชอบทายเราอย่างงี้ใช่มั้ยแล้วพี่ก็เลยคุยกับแกก็เลยบอกแล้วเรื่องราวประหลาดในชีวิตพี่เนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้ไงแกก็เล่าอย่างเงี้ยคราวนี้แกก็บอกว่าชีวิตพี่เนี่ยตอนแรกพี่ก็ไม่เชื่ออะไรอย่างงี้เราหนุ่มพี่เรียนศิลปากรแม่งแล้วมึงนึกดูดิหน้าตาอย่างกูเนี่ยสนใจโหราศาสตร์ตั้งแต่เด็กนะกูอ่านหนังสือโหราศาสตร์กูไปเรียนศิลปากรกูกลับมาตกกลางคืนกูอ่านวิชาดูหมอตั้งแต่เด็กแล้วอ่านแล้วมันเข้าใจง่ายมันเก็ทง่ายมันจำได้หมดเส้นนู้นเส้นนี้ไม่รู้เป็นอะไรกูก็ดูของกูแต่กูไม่บอกใครแล้ววันนึงกูก็ไปดูหมอที่สยามสแควร์กูก็ไปกับเพื่อนหมอดูบอกไงวะเนี่ยคนเนี้ยต่อไปจะเป็นดาราดัง
โอ้โหเพื่อนนี่เฮกันหมดเลยนะแกบอกไอ้เหี้ยมึงดูดิหน้าอย่างกูเนี่ยจะเป็นดาราดังแกก็ดังจริงๆนะเอ้าแล้วตอนหลังแกดังจริงๆแล้วการขยับเหมือนดังไปทั้งประเทศจริงๆใช่แกก็เลยแบบยิ่งมาศรัทธาเรื่องราวของโหราศาสตร์ว่าจริงๆแล้วเฮ้ยมันเรื่องเงี้ยมันไม่ได้เรื่องมั่วมันมีหลักการมันมีวิธีการแต่ว่าสิ่งที่ทำให้แกเรียกว่าอะไรแกเชื่อแกเชื่อว่าเรื่องฤาษีตาไฟเนี่ยเพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งคือแกไปงานศพอดีตภรรยาที่ต่างประเทศตอนลูกคือออสเตรเลียป่ะใช่ที่ต่างประเทศแล้วแกก็อยู่ในอาการแบบไม่ค่อยดีนะแกก็รู้สึกแบบทำไมชีวิตเรามาเจอเรื่องราวอย่างนี้วะทำไมเรื่องชีวิตเราแม่งต้องมาเจอเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็มีผู้ชายคนหนึ่งแบบมาคุยแกคุยนู่นคุยนี่คุยนั่นคุยนี่แกก็ไม่ได้สนใจฟังไม่ได้อะไรแบบคือแกเศร้าอยู่ไงแต่ผู้ชายคนนั้นน่ะเขาพูดกับแกคำหนึ่งบอกว่าพี่รู้ไหมพี่เป็นใครก็บอกใครพี่เป็นฤาษีตาไฟนึกแกก็แบบไม่คิดอะไรนะพอแกนั่งบนเครื่องบินก็บอกอีนี่แม่งบ้าเว้ยมาพูดกับกูเป็นฤาษีตาไฟจะบ้าวะวะอะไรแล้วก็แกก็ผ่านไปพอกลับมากรุงเทพได้สักพักหนึ่งแกก็เลยเครียดๆแกก็เลยไปหาอาจารย์แกอาจารย์ที่สอนปั้นน่ะอาจารย์ที่สอนอยู่ที่ศิลปากรสอนปั้นแต่อาจารย์ท่านเนี้ยเป็นอาจารย์ที่เก่งในเรื่องของโหราศาสตร์ด้วยนอกจากจะเป็นอาจารย์สอนแบบศิลปะแล้วเนี่ยยังเป็นอาจารย์ทางด้านโหราศาสตร์อีกด้วยนะอาจารย์ก็เลยแบบทักแกอีกครั้งนึงเพราะว่าพี่ติ๊กอ่ะแบบคือคงมีเรื่องแบบอะไรไม่ดีแล้วไปหาแกนะก็ทักแกว่ารู้ไหมว่าเราอ่ะเป็นใครบอกใครอาจารย์ฤาษีตาไฟอีกแล้วสองคนซ้ำกันพูดเหมือนกันแล้วสองคนนี้ไม่ได้รู้จักกันครับพี่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยพี่ติ๊กทั้งนั้นพี่ผมว่าพี่เป็นแล้วล่ะฤาษีตาไฟแล้วล่ะแล้วพี่ติ๊กเองเคยไปเจออาจารย์ไพศาลไหมครับจากการที่เคยครับอาจารย์ไพศาลเขาว่าอะไรบ้างอาจารย์ไพศาลเขาก็บอกว่าพี่ติ๊กเนี่ยในอดีตชาติเคยสร้างพระแก้วมรกตก็นิมิตมาข้างบนเขาบอกมาก็เลยเขียนไปอย่างนั้นแล้วก็อาจารย์ไพศาลเนี่ยก็ยังดูเจ้ากรรมนายเวรให้พี่ติ๊กอีกด้วยนะครับพี่ติ๊กก็ไปแก้กรรมด้วยนะหรอไม่ได้แก้กรรมพี่ติ๊กก็ไปโอ้โหสิกรรมด้วยไปขอขมากรรมด้วยนะฮะขอขมาครบไม่มีขอขมาครบไม่มีอุปสรรคอะไรเจอด้วยเจอหมด4คนแล้วเจ้ากรรมนายเวรของพี่ติ๊กเนี่ยเป็นในตอนนั้นนะในตอนที่พี่ติ๊กไปน่าจะประมาณตอนนั้นยังหลายสิบปีแล้ว10กว่าปีเป็นเด็กๆวัยรุ่นปวช.ปวส.งั้นเลยอ๋อรุ่นๆกันทั้งนั้นเลยแล้วหลายคนในเจ้ากรรมนายเวรของแกรู้จักกันอ๋อเหรอเออแล้วก็พอไปเนี่ยก็อารมณ์เดียวที่พี่หนุ่มไปเลยคือหาบ้านเลขที่ไปถึงเขาไม่ได้อยู่นี่แล้วไม่มีคนนี้ถามไปเอ้ามีจริงๆเคยไปอยู่ที่นั่นจริงๆเออแล้วก็เป็นเด็กแบบอายุ17ปี18ปีตอนนั้นนะตอนนี้ก็โตขึ้นมาแล้วครับพี่พี่ติ๊กแก้กรรมอะไรหมดเลยแล้วพี่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยพี่ติ๊กเนี่ยพอพี่ติ๊กทำอะไรเรียบร้อยหมดเลยตอนนั้นนะชีวิตพี่ก็ดีขึ้นเนี่ยตอนนี้ก็ทำดีขึ้นไหมรายการบริษัททิพย์ทูบริษัทเขาดีเนาะช่องเจ็ดเมื่อก่อนช่องเจ็ดเป็นของเขาหมดนะแสบคูณ2เกมพันหน้าอะไรแต่อะไรใช่ใช่ในยุคนั้นใช่ไหมใช่ครับพี่ก็เกือบ20ปีแล้วเหมือนกันเนาะเกือบ20ปีเนาะนะก็เป็นเรื่องราวของพี่ติ๊กที่แบบมีความเกี่ยวข้องกับอาจารย์ไพศาลครับก็แปลกนะฤาษีตาไฟนี่ก็ให้แกดูดวงให้อยู่แต่แกก็ลักษณะแกก็ฤาษีเหมือนกันเมื่อก่อนหนูเป็นแขกไปเล่นเกมโชว์นะเป็นแขกไปเล่นเกมโชว์รายการช่อง7เนี่ยแหละเกมพันหน้าอะไรสักอย่างไม่ใช่เกมอีกเกมมึงรักษาตัวมึงดีนะเดี๋ยวมึงยิ่งอายุมึงเยอะมึงจะยิ่งดังเด็กๆมึงไม่มีวันดังหรอกเกมทรชนอะไรเงี้ยเวลาแกทักอย่างเงี้ยมึงจำไว้นะมึงจะยิ่งสบายอะไรอย่างเงี้ยคือแกเป็นคนที่ทักแต่แบบคิดดูเล่นเกมโชว์อ่ะครับสมัยก่อนเล่นเกมโชว์อ่ะ20ปีแล้วเฮ้ยแกดูแม่นดูดวงแม่นพี่ติ๊กอ่ะแม่นมากเออแกก็ทักแต่แกก็ไม่รับดูดวงทั่วไปรับอ๋อเออรับเหรอแกก็รับถ้าอารมณ์แกไม่ถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากให้แกแบบช่วยแบบเช็คเรื่องราวชีวิตอะไรเงี้ยก็ได้ถามแกได้ทีนี้ได้แกก็ดูแลให้ครับช่วงหน้านะครับน้องๆนะครับไลแคนนะครับวงวอยกรุ๊ปที่มากความสามารถนี่ดูนะฮะนี่นะครับเขาบอกเลยว่าซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเขานะครับแอบรักไม่ทำให้ใครตายมีเรื่องราวนะครับเพลงนี้เดี๋ยวช่วงหน้าได้ฟังแน่นอนครับครับผม
ทีที่เธอบ่นแต่เรื่องเขาทำไมเขาไม่สนต้องเป็นคนยิ่งใหญ่เขาถึงจะหันมองและมาสนใจเปลี่ยนตัวเองเท่าไรแต่สถานะก็เหมือนเดิมเธอบอกเธอเขาไม่มีใจเธอก็คงอยู่ไม่ไหวไม่เป็นไรมองแต่ฉันแล้วฟังโอเคอารักไม่เห็นว่าจะเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉันเองก็ไม่พูดไปว่ารักเธอมากแค่ไหนแก็บอกไว้ทำไมเคยรู้ก็แค่อารักยังน้อยเธอที่ยังได้อยู่ข้างข้างก็ดูแลเขาฉันผ่านมาแล้วเชื่อเธอฉันรู้อารักไม่ทำให้ใครต้องตายอยู่แล้วเห็นเธอเป็นแบบนี้แล้วเหมือนเห็นตัวเองต่างกับที่ว่าฉันเป็นคนอดทนเก่งอยากให้เธอนั้นสบายใจแต่ฉันเองยังไม่เป็นไรเธอก็อยู่ได้สบาย Trust me อยู่ข้างนานเท่าไรแต่สถานะก็เหมือนเดิมเธอบอกเธอเขาไม่มีใจเธอก็คงอยู่ไม่ไหวไม่เป็นไรมองแต่ฉันแล้วฟังก็แค่อารักไม่เห็นว่าจะเป็นเพราะฉันเองก็ไม่พูดไปว่ารักเธอมากแค่ไหนเก็บเอาไว้ทำไมเคยรู้ก็แค่อารักยังน้อยเธอที่ยังได้อยู่ข้างข้างคอยดูแลเขาฉันผ่านมาแล้วเชื่อเธอฉันรู้อารักไม่ทำให้ใครต้องตายอยู่แล้วถ้าวันหนึ่งเธอบอกเขาแล้วสุดท้ายเขาไม่มีใจเธอต้องเสียเขาไปตลอดกันแค่รักฉันคงไม่ตายแต่ทำไมมีเธอคงอยู่ไม่ไหวไม่พร้อมจะแลกอะไรเก็บการไม่มีเธอก็แค่อารักจะเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉันเองก็ไม่พูดไปว่ารักเธอมาแค่ไหนเก็บเอาไว้จะไม่เคยรู้ก็แค่อาบน้ำยังน้อยเธอที่ยังได้อยู่ยังแค่ก็ดูแลเขาฉันผ่านมาแล้วเชื่อเธอฉันรู้อาบรักไม่ทำให้ใครต้องตายอยู่ทำให้ใครตายแต่อาบรักอาจทำให้เสียใจแต่อาบรักไม่ทำให้ใครต้องตายวันนี้ช่วงคุณแน่นอนนะครับเดี๋ยวให้ทั้ง5ท่านนะครับสีจะเป็นจากค่ายอะไรฮะพี่ถาดูอยู่โอ้โหค่ายของพี่ถาแน่นอนเลยนี่เลยภาษาอังกฤษภาษาไทยก็มีอ่านมีภาษาไทยอ่านภาษาไทยใจหายแล้วเมื่อกี้แม่จะพูดเลเซอร์ไ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 ลเซอร์เนี่ยเขามีมิวสิกไลเซอร์เนี่ยเขามีหลายคนมีใครบ้างอ่ะก็มีศิลปินเขามีใครบ้างน้องนนท์น้องนนท์ล่าสุดเดี๋ยวเพิ่งฟังมาแล้วก็มีไลเซอร์เขาร้องเพลงอะไรฮะก็เป็นสไตล์ช้านะเป็นสไตล์ช้าแล้วก็อย่างนึงคือไลแคนเนี่ยเขามีความตั้งใจมีความตั้งใจเขามาจากไหนไลแคนเขามาจากไหนไลแคนก็เป็นโปรเจกต์ไออัลฟ่าไงคุณเป็นแฟนคลับ GMM TV คือคุณถามเวลาสร้างใครมาเนี่ยดังทุกคนมึงเทรายการเขาไปเทเรื่องรายการนึงอ๋อเขานัดเช้าไปหน่อยนะไม่ไหวแต่อัลฟ่าเนี่ยคือจะมาเล่าเรื่องราวให้เราฟังว่าแต่ละคนเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวให้แนะนำตัวก่อนครับครับผมเชิญครับวิจิโนสวัสดีครับพวกเราไลแคนครับโอเคทีละคนนะทีละคนสวัสดีครับวิลเลียมไลแคนครับครับผมสวัสดีครับเลโก้ไลแคนครับสวัสดีครับนัทไลแคนครับสวัสดีครับพงไลแคนครับสวัสดีครับตุ้ยไลแคนครับนี่ทั้ง5ท่านเนาะครับผมจริงๆต้องบอกว่าเพลงที่ร้องไปเมื่อกี้ก็คือชื่อเพลงว่า
แอบรักไม่ทำให้ใครตาย no worries ครับนะฮะเป็นซิงเกิลแรกเลยเป็นซิงเกิลแรกแค่นะครับผมเพิ่งเปิดตัวมีอีกวันนี้ก็ล้านวิวนะซิงเกิลที่สองเป็นซิงเกิลที่สามล่าสุดใช่ไหมเยี่ยมพี่ใช่เป็นเพลงช้าเพลงแรกใช่ไหมเยี่ยมพี่สองสามรอบแล้วเนาะใช่คราวที่แล้วเป็นสามเป็นเพลงช้าเพลงแรกของไลแคนรู้สึกพี่ถ้าจำไม่ผิดคุณแกงส้มป่ะเป็นโปรดิวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมลูกใช่ใช่ใช่เอ็กซ์คลูซีฟโปรดิวเซอร์เลยเขาแต่งให้เราด้วยใช่ไหมครับเพลงแต่งด้วยแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์ด้วยครับโปรดิวเซอร์ด้วยทำไมต้องเป็นเพลงนี้ฮะจริงๆเพลงนี้คือเหมือนเราก็ไม่เคยมีเพลงช้ามาก่อนเลยครับแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะมีเพลงช้าโชว์ศักยภาพสกิลในด้านการร้องหน่อยอะไรเงี้ยก็ตอนแรกพี่แกงไม่ได้จะเอามาให้อะไรแค่ร้องนะครับใช่เป็นพี่แกงส้มจะร้องเองใช่แต่เขาจะเอาไว้ร้องเองใช่แต่ว่าเหมือนเขาให้ผมลองกับพี่ตุ้ยลองดูซึ่งแบบว่าเขาบอกว่าไรแค่เนี่ยน่าจะร้องได้ดีกว่าอะไรเงี้ยแบบน่าจะเป็นแนวอีกแบบที่แบบว่าทุกคนน่าจะไม่เคยฟังอะไรเงี้ยเขาลองเอาไปดูแล้วก็ลองอะแดปต์ใช้กันดูใช่แล้วฮะแล้วก็ทำได้ดีเลยนะครับแต่เพลงช้าเนี่ยกับเพลงไวมันต่างกันเนาะเวลาเต้นเนี่ยซึ่งเพลงช้าแล้วมาเต้นด้วยความยากง่ายมันต่างกันไหมฮะจริงๆเวลาเต้นเพลงช้ามันจะเหมือนต้องคอนติเนียอารมณ์ไปด้วยครับแบบเหมือนเราร้องอยู่มันก็จะมีอารมณ์ของมันถ้าเต้นก็เหมือนกันครับแบบเราต้องคอนติเนียอารมณ์ไปจนมันจบท่านั้นจนมันแบบเหมือนให้มันสุดอารมณ์นั้นจริงๆค่อยเปลี่ยนท่าอะไรเงี้ยเหมือนมันก็ต้องแบบทำกันบ้านเรื่องนี้มากขึ้นจากอัลฟามาเป็นศิลปินจริงๆตอนนั้นพี่มีโอกาสสัมภาษณ์อัลฟากับน้องยังมาเต็มไปหมดเลยวันนี้มาสัมภาษณ์ในฐานะศิลปินรอบ2แล้วรอบ3หรือรอบ2วะจะรอบ3น่าจะรอบ3รอบ2รอบแรกยังไม่เป็นศิลปินไงรอบแรกเป็นอัลฟาโปรเจกต์เป็นอัลฟาโปรเจกต์วันนี้ชีวิตพวกหนูเปลี่ยนไปไงกันบ้างจากบางคนเชื่อมั้ยฮะเป็นเด็กที่คนนึงที่แบบว่าไปเห็นเพื่อนๆเต้นอยากเต้นบางคนบอกเฮ้ยชีวิตเนี่ยเรียกได้ว่าก่อนจะมาประกวดเป็นเด็กเรียนอย่างเดียวเลย อย่างน้องเนี่ยไม่เคยสนใจอย่างอื่นเลยจริงๆก็เหมือนตอนช่วงนั้นตอนช่วงม.ปลายยังไม่ได้มีเป้าหมายว่าอยากจะมีอาชีพอะไรเป็นหลักเป็นแหล่งอย่างนั้นครับก็ไม่มีรู้ว่าอยากจะร้องเพลงหรือว่าอยากจะมีศิลปินอยากเป็นนักแสดงยังไม่เคลียร์กับตรงนั้นเลยครับใช่ก็แต่ว่าได้มีโอกาสแต่แบบว่ามีคนชักชวนมาครับชักชวนแล้วก็ลองโอเคเราลองดูสิสักครั้งเพราะว่ามีคนมาชวนหลายรอบมากนะครับแล้วก็โอเคเราเปิดใจอยากรู้ว่าภายในบรรยากาศเป็นยังไงก็ลองดูใช่อย่างน้องฮงโน่น้องฮงเนี่ยเป็นคนที่ชอบเต้นมากใช่ไหมลูกครับผมเหมือนผมชอบเต้นมากผมเลยแบบว่าไปเต้นโคเวอร์เหมือนพี่เขาชวนดึงเข้าไปแบบเอ้ยน้องฮงไปเต้นโคเวอร์ด้วยกันไหมอะไรอย่างงี้ใช่ส่วนผมว่าอินเกาหลีเลยชอบมากใช่ชอบมากเลยพอมีโปรเจกต์นี้ก็ไม่พลาดที่จะเข้ามาสมัครเลยตอนแรกเหมือนผมรู้สึกว่าแบบผมแบบมันอาจจะไม่ขนาดนั้นตั้งใจเรียนดีกว่า อะไรอย่างนี้แต่เหมือนผมออกจากวงเต้นไปวงโคเวอร์ไปใช่ไหมฮะแล้วผมเดินผ่านช่วงที่เขาเต้นกันเนี่ยผมร้องไห้เลยแบบโอ๊ยอยากเต้นว่ะทำไงดีอะไรเงี้ยบอกกับเพื่อนว่าอยากเต้นใช่ใช่ก็เลยลองมาหาแบบโปรเจกต์ออดิชั่นดูอะไรเงี้ยครับแล้วก็ประสบสำเร็จนะได้เป็น5หนุ่มไรแค่นะใช่แล้วครับเลโก้นี่เคยเกือบจะไปแข่งขันที่ต่างประเทศไปแข่งขันมาแล้วครับใช่เป็นประกวดเต้นครับผมยังไงลูกสหรัฐอเมริกาครับช่วงนั้นเคยมาเล่าให้พี่ฟังแล้วรอบนึงใช่ครับผมตอนนั้นมันเป็นช่วงโควิดพอดีครับแล้วก็เราก็เลยพักโปรเจกต์ที่จะเป็นศิลปินไว้ก่อนแล้วก็มาเพิ่มสกิลสิ่งที่ตัวเองมั่นใจครับในการเต้นปรากฏว่าแม่เนี่ยแหละเป็นคนเห็นว่าเราเนี่ยกำลังมีไฟในการเกี่ยวกับมีสกิลในการเต้นใช่ครับแม่เขาจะคอยดูผมมาตั้งแต่ยังเล็กๆแล้วครับแม่เขาถามผมตลอดเลยว่าที่อยากเป็นศิลปินนี่อยากเป็นจริงๆหรือว่าอยากรวยแต่เด็กครับผมแล้วหนูตอบว่ารวยแต่เด็กครับอยากรวยแต่เด็กอยากเป็นศิลปินดิครับผมอยากทำเขารู้สึกว่าเราชอบแสดงต่อหน้าผู้คนด้วยแล้วรู้สึกว่าการเต้นของเราเนี่ยเรามันทำให้เรามีความสุขด้วยครับผมเราชอบตรงนี้แหละน่าจะความรักกันเนอะใช่น้องนัทฮะครับผมสมมติย้อนกลับไปเด็กเป็นเด็กทำกิจกรรมตลอดเวลาอยู่แล้วครับของผมนะครับจะเป็นสายบาลานซ์ทั้งการเรียนแล้วก็กิจกรรมครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะไปทางเรียนมากกว่าแต่ก่อนแล้วพอได้มาลองเต้นตอนประมาณสักม.ปลายครับก็รู้สึกว่าผมเริ่มชอบการเต้นละก็เลยได้มีโอกาสได้ไปฝึกเต้นกับเพื่อนเป็นโคเวอร์แดนซ์เหมือนฮงครับก็ไปแข่งตามโรงเรียนต่างๆอะไรเงี้ยครับแต่พอช่วงเข้ามหาลัยผมจะเหมือนหายไปจากการเต้นสักเกือบปีได้เลยครับเพราะว่าเตรียมตัวเข้ามหาลัยใช่แล้วก็ค่อยกลับมาแบบแคสโปรเจกต์อัลฟาเนี่ยแล้วตอนช่วงม.ต้นเคยแสดงละครเวทีด้วยครับอ๋อใช่ครับตอนช่วงม.ต้นมันจะมีละครเวทีของโรงเรียนฮะแล้วผมก็ได้ไปแคสแล้วก็ติดได้เหมือนกันเนาะก็เป็นเด็กกิจกรรมตั้งแต่เด็กๆเนาะลูกใช่ครับแต่ว่าก็ไม่ได้ทิ้งการเรียนไปเลยฮะไม่ทิ้งการเรียนวันนี้หนูเรียนที่ไหนวันนี้เรียนวิศวะจุฬาครับโอ้วิศวะจุฬายอดเลยโอ้โหแต่ละคนถ้าบอกการศึกษาคุณจะตกใจหมดเลยหนูเรียนที่ไหนตอนนี้ผมเหรอครับก็จริงๆเพิ่งจบครับเป็นจบมาประมาณเกือบปีแล้วครับก็ที่มหิดลครับเป็นเอกละครเอกสักเขาร้องละครเวทีครับขับร้องละครเวทีผมเป็นสอบเทียบเอาครับผมสอบเทียบวุฒิก็หนูยังเด็กอยู่ใช่เดี๋ยวต้องต่อมหาลัยใช่กำลังจะเตรียมเข้ามหาลัยหนูอ่ะ
บ้านทรายจุฬาครับผมนี่ไงทรายจุฬาจุฬาแล้วตุ้ยอ่ะตุ้ยอะไรเนี่ยลูกผมอยู่นิเทศมอกรุงเทพครับมอกรุงเทพซึ่งตุ้ยเนี่ยต้องบอกว่าคุณแม่เนี่ยเป็นคนชอบหากิจกรรมให้เราใช่ไหมครับผมเหมือนตอนเด็กๆแม่ลองแล้วแบบส่งไปเรียนคู่มองอะไรเงี้ยเหมือนตอนนั้นเขาจะชอบส่งเด็กๆไปเรียนคู่มองไงแต่ว่าไม่น่ารอดอะไรเงี้ยแบบผมแบบไม่เรียนไม่ชอบเลยอะไรเงี้ยแม่ก็เลยแบบให้เตะบอลให้เล่นกีฬาอะไรเงี้ยจนสุดท้ายมาจบที่แบบร้องเพลงอะไรเล่นดนตรีอะไรเงี้ยแบบเราทำได้นานที่สุดจนมาถึงทุกวันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทำให้เราแบบผ่านชีวิตวัยรุ่นจนก็ยังเป็นวัยรุ่นอีกอ่ะอีกนานน้องน้องยังเด็กกันอยู่ลูกแน่นอนพูดถึงโปรเจกต์จากอัลฟามาสู่การเป็นศิลปินจนมีซิงเกิลที่3แล้วอยากจะฝากแฟนๆว่าไงบ้างครับก็อยากจะฝากทุกคนนะครับผม Endo Like Can ซิงเกิลที่3ด้วยนะครับผมเพลงแอบรักไม่ทำให้ใครตาย No Worries นะครับผมแล้วก็อีก2เพลงก่อนหน้าของเรานะครับเพลงแรกเลิกกับเขาเดินกันเป็นเพื่อนเมย์ไอแล้วก็อื่มๆนะครับรับชมได้ที่ช่อง YouTube Riser Music ด้วยนะครับผมก็อนาคตไลแคนจะมีผลงานยังไงหรือว่าติดตามข่าวสารของพวกเรานะครับก็ทางไลแคน Official เลยครับผมแล้วก็ซิงเกิลหน้าๆก็อยากให้ทุกคนคอยติดตามแล้วก็คอยเป็นกำลังใจคอยเชียร์ไลแคนต่อไปเรื่อยๆนะครับเชิญนะครับเอาเลยครับใครอยากฝากอีกมั้ยเชิญเลยครับลูกฝากเลยครับใครอยากฝากอะไรอีกมั้ยลูกก็ฝาก IG ส่วนตัวของพวกเราด้วยนะครับผมก็อยากติดตามไลฟ์สไตล์ของเราก็ไปติดตามได้เลยนะครับหาในไลแคน Official ได้เลยเหมือนกันครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะเดี๋ยววันหลังมาเยี่ยมกันใหม่ปีใหม่นะครับคุณนรุณครับเอาละครับหมดเวลาแล้วครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่วันนี้ไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับครับมีเห็นว่าจะเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉันเองก็ไม่พูดไปว่ารักเธอมากแค่ไหนแกบอกไว้ทำไมเคยรู้ก็แค่อาจรักอย่างน้อยที่ยังได้อยู่เรื่องนั้นก็อยากจะแชร์